ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันดร.สโรชาสุทนค่ะตัวแทนจากภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการเสวนาช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตจัดเตรียมที่นั่งให้สำหรับผู้มีเกียรติทุกท่านให้สำหรับวิทยากรทุกท่านสักครู่นะคะก็จากช่วงเช้าเราก็ได้ lesson learn ไปนะคะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี deep tech startup แล้วก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาลจริงจังเนี่ยมีการดำเนินงานอย่างไรทำให้เขาเนี่ยสามารถมีบริษัทที่สามารถแข่งขันระดับโลกได้ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงต่อไปนะคะเราจะเป็นการเสวนาเพื่อที่จะพูดถึงนะคะโอกาสของ Synbio Industry ในบริบทประเทศไทยค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจะเป็นการร่วมกันหารือเสนอความคิดเห็นรับฟังแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศเราค่ะโดยท่านใดนะคะในระหว่างการสัมมนาเนี่ยหากท่านใดนะคะมีคำถามก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้นะคะที่หลังตัวโบชัวร์ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นไลฟ์เซสชั่นหรือว่าอาจจะยกมือขึ้นถามเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตขึ้นเวทีนะคะโอเคค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน6ท่านด้วยกันค่ะโดยท่านแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะดร.กาญจนาวานิชกรรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.ค่ะขอเสียงปรบมือให้ดร.กาญจนาด้วยค่ะค่ะท่านที่2นะคะเชิญพี่ปูเลยค่ะท่านที่2นะคะคุณสุทธิเกตทัตพิทักษ์กุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน1รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่3นะคะคุณกิติพงษ์ลิ่มสุวรรณโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BBGI จำกัดมหาชนค่ะท่านที่4นะคะดร.วสิมลเรืองเล็ก Climate Impact and Circularity Senior Alliance Manager Global Alliance SCG Chemicals Public Limited Company ค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์สุริยะกมลกรรมการผู้จัดการบริษัท Pharmafact Plan Technology จำกัดค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดร.ภัทรนนท์ประสิทธิ์โชคผู้ชำนาญการเทคโนโลยีชีวภาพบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะโดยเราจะมาเริ่มการเสวนานะคะว่าจากประเทศญี่ปุ่นบริบทที่เราได้รับรู้ตั้งแต่เบสิกไซส์สตาร์ทอัพแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐบาลเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมีบริบทเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไรนะคะเริ่มกันจากคำถามแรกขออนุญาตมีไมค์อีกตัวนึงไหมคะทีมงานเพราะว่าอาจจะให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะคำถามแรกค่ะขอเริ่มจากฝั่งเอกชนก่อนนะคะดร.ภัทรนนท์ค่ะ PTTGC นะคะสำหรับบริษัท PTTGC เนี่ยมีแผนที่จะใช้ Synthetic Biology Technology ในธุรกิจแล้วหรือไม่หรือว่าเคยได้ยินชื่อของเทคโนโลยีนี้มาบ้างไหมประมาณค่ะขออภัยสวัสดีครับก็ภัทรนนท์นะครับPTGC นะเราเป็นบริษัทเบสิกเราเป็นปิโตเบสเคมีคอลนะครับเราธุรกิจหลักเราคือปิโตเคมีนะฮะแล้วก็เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับปิโตเคมีมายาวนานนะฮะซึ่งมีสไลด์ขึ้นมานิดไหมฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราด้วยเมกะเทรนด์ของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์ในเรื่องของ climate change ในเรื่องของurbanization นะฮะตอนนี้บริษัทเราก็มีการมี business strategy ที่เราจะพยายามเข้าไปสู่เรื่องของการ sustainability มากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง net zero นะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการทำ net zero ปี2050น
ะครับเป็น Net Zero กันทั่วทั้งองค์กรนะฮะซึ่งปัจจุบันด้วยแนวทางในการดำเนินการธุรกิจแบบนี้เรามี step 3 step คือเรามี step change มี step out แล้วก็มี step up นะครับเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับstep change ก็คือการปรับเปลี่ยนprocess ในการผลิตพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นปิโตรเคมีทั้งหมดเนี่ยให้มันลีนขึ้นให้มันมีความลดการใช้งานของพวกทรัพยากรให้มากขึ้นนะครับแล้ว step out นะครับเราก็พยายามที่จะหาวิธีในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลคาร์บอนเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไป diversify ไปสู่พวก specialty มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็น step up นะครับเป็น step up จะเป็น step ที่เราพยายามที่จะทำเรื่องของ decarbonization เรื่องของการเอาเทคโนโลยีที่มีความ low carbon ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้งานที่สำคัญคือสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็น circularity มากขึ้นอย่างเช่นเสื้อผมที่ใส่ตอนนี้ก็มาจาก upcycling นะครับก็คือเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำ recycle เอาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยครับมาใช้เป็นผลิตเป็นเสื้อใหม่อันนี้ก็ใช้8ขวดประมาณถ้าตัวใหญ่หน่อยก็มากกว่านี้นิดก็ด้วยเอมแบบนี้ไม่ทราบสไลด์อาจารย์ก็ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่โลคาร์บอนมากขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือจะเป็นธุรกิจที่เป็นไบโอเทคแล้วก็agricultural biotech นั่นเองฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่เป็น biotech เนี่ยเราก็มองเป้าหมายในการทําธุรกิจที่เป็นที่เป็น biotech ที่อาจจะเป็น bio specialty มากขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัทมากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของindustrial biotech อย่างเช่นการผลิต monomer bio monomer ทั้งหลาย bio plastic ทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็น specialty มากขึ้น bio specialty มากขึ้นฮะเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันอาศัยเทคโนโลยีที่เป็น advanced technology เนาะadvanced biotech มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถามว่าบริษัทเนี่ยมีความสนใจหรือว่ารู้จัก synthetic biology มั้ยนี่ต้องบอกรู้จักนิดย้อนกลับไปอีกนิดนึงขอหน้าสไลด์หน้าถัดไปฮะย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆแล้ว GC ได้มี business ที่เกี่ยวข้องกับไบโอถึงแม้จะเป็นปิโตเบสเนาะแต่ว่าเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไบโอมาค่อนข้างยาวนานสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เป็นไบโอค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอดีเซลนะฮะเราเป็น larger ไบโอดีเซล production in Thailand นะครับแล้วก็มีการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไบโอเคมีคอลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับใน10ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามี Naturework แผน2นะครับเป็น Naturework เป็นบริษัท JV กับ GC นะครับทําPLA นะครับผลิต PLA พลาสติกที่เอามาทำเป็นแก้วมาทำเป็นอะไรครับสามารถย่อยสลายได้นี่นะครับตอนนี้คิดว่าจะตั้งอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเป็นโรงงานที่สองก็เห็นได้ว่ามีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไบโอนี่มาค่อนข้างยาวนานนะฮะปัจจุบันเรามี GC Research Center นะครับอยู่ที่ระยองด้วยเช่นกันที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำ genetic modification นะครับทำ foundation ของการปรับปรุงสายพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำsmall เราเรียกมันว่า small pilot scale เพื่อจะ upscaling จากสิ่งที่อยู่ในแลบให้กลายมาเป็น pilot scale สามารถที่จะไปทำ commercialization ได้นะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งยูนิตนี้มาประมาณปี2014นะครับปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าไอ้ fundamental research อันนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้ deep tech ในการมา drive ให้มันเกิดพวก bio specialty มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นความสำคัญของการทำ synthetic biology โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี know-how เป็นของตัวเองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มทำ implement เรื่องของ synthetic biology ในห้องแลบเราด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะมีการทำเราเรียกว่า open innovation กับสถาบันวิจัยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vistech นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับเราค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีโปรแกรมในการทำ open innovation กับทาง Vistech นะครับProfessor พิมพ์ใจนะครับตอนนี้ก็ได้กำลังจะมีโปรแกรมที่ทำร่วมกันเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าบริษัทเรามีการ implement เรื่องของ synthetic biology เข้ามาพยายามที่จะ implement เข้ามาใช้งานแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับมัน synthetic biology เป็นอะไรที่ต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะเนื่องจากเป็นมันจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเครื่องมือเ
และที่สำคัญคือเราจะต้องมีTarget Product ที่เราคิดว่าเราจะต้องไปนะครับซึ่งตอนนี้ Target Product ของเราก็จะอยู่ในส่วนที่เป็น Bio Industry Bio Specialty นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับของทาง Biotech ของทาง GC นะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ได้เห็นมุมมองนะคะว่า GC จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับแค่วัสดุอย่างเดียวแล้วก็ยังมีแนวทางแนวโน้มในการใช้ซินไบโอในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะงั้นขอถามอีกบริษัทหนึ่งแล้วกันค่ะ SCG ค่ะดร.วสิมนค่ะขอถามคำถามเดียวกันเลยว่ามีแผนที่จะใช้ซินไบโอเทคโนโลยีในธุรกิจหรือไม่อย่างไรคะก็ด้วยความที่เป็นบริษัทปิโตในลักษณะเดียวกันนะคะก็ถ้าเกิดเอาเป็นสไลด์น่าจะเป็นอีกสไลด์นึงเป็นอีกสไลด์นึงไม่ใช่ฮัลโหลดีขึ้นได้ยังคะโอเคค่ะก็โดยมากก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเปิดสไลด์มาได้จะเป็นเรื่องของว่าด้วยบริษัทเองเนี่ยก็มีแผนในการ transform อาจจะเปิดไปที่หน้า9ก็ได้นะคะว่าจะเป็นเรื่องของการ transform ว่าเป็นเรื่องของstrategy ในแง่ของการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องของ feedstock หรือว่าเรื่องของ decarbonization ในเชิงของ energy แล้วก็หลายๆด้านซึ่งในที่นี้ก็มีการมองถึงเรื่องของการที่มีลงทุนในมุมหนึ่งที่มีการจับมือหรือมีความร่วมมือกับอย่าง Blaschem ที่มีการทำเรื่องของ biobase นะฮะที่ใช้เป็นraw material ที่มาจากพวกชูการ์หรือว่าเป็นเอทานอลที่เอามาใช้แล้วเปลี่ยนไปเป็นโพลีเอทิลีนนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านอื่นๆก็มีส่วนที่เราไปอินเวสต์นะคะเป็นเรื่องของการอินเวสต์อาจจะมาที่หน้า9ก่อนก็ได้ค่ะคือด้วยความที่อันนี้ก็เนี่ยค่ะก็เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่ต้องการเรื่องของ renewable กับเรื่องของ green ทีเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนในรูปแบบที่เราใช้เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยเช่นแคทาลิซิสต่างๆแต่ว่าเรื่องของซินเทติกไบโอโลจีเป็นเรื่องที่เรามีการไปอินเวสต์ไว้นะคะมีการอินเวสต์ไว้ในเรื่องของบริษัทที่เขาสามารถจะทำเรื่องของการดัดแปลงยีนหรือว่าการทำพวก precision fermentation ก็จะมีการที่เราไปอินเวสต์ไว้แล้วก็มีบางส่วนที่เรามองเรื่องของตัวมองหาเรื่องของการ convert พวก biobase คือพืช agricultural waste เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มมองแล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปดูคือมันเราใช้ถ้าไปหน้าถัดไปนะคะค่ะก็เราก็จะเน้นเรื่องของส่วนที่เรามองเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการ borrow หรือการ buy หรือการ build แต่ว่าการ build ในปัจจุบันเราจะไม่ build คนเดียวเราเน้นเรื่องของการ collaborate หรือ co-build มากกว่าเพราะว่าด้วยความเสี่ยงกับมุมต่างๆของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีการทำเรื่องของ open innovation อยู่แล้วเพื่อจะมองหาว่าใครคือ partner แต่เราก็เข้าใจว่าพอเราจะเริ่มทำเรื่องของ synthetic biology เนี่ยมันมีสิ่งที่ขอเรียกว่าเป็น hardware ละกันค่ะว่ามันมีเทคโนโลยีเทคนิคหลายอันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี speed ที่ดีขึ้นแล้วก็มี precision ต่างๆที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีมุมเหล่านี้ที่เรามองหาแล้วก็เลือกว่าเราจะโฟกัสที่ไหนนะในขณะที่สิ่งเหล่านี้จะหนีไม่รอดเลยถ้าเราไม่มองเรื่องของการสร้างคอนซอร์เทียมไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมีความหลากหลายกับเชนของสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย value chain มันเปลี่ยนไปมากมันก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะมองเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่เรายังไม่ได้กระโดดเข้าหรือมีการให้เห็นชัดเจนในงานที่ทำทางด้านไบโอเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองก็ค่อนข้างจะระมัดระวังในแง่ที่เนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มี expertise ทางด้านนี้เต็มที่นะคะคือเธอโดยตัวเองเนี่ยรู้จักเรื่องของ synthetic biology มาอยู่แล้วเพราะว่าเคยเป็น employee ของ biotech มาก่อนเคยทำ system biology แต่ด้วยความที่บริษัทยังรออยู่ในส่วนนี้เราก็เลยช่วยบริษัทในส่วนที่มองวางแผนในเรื่องของแนวทางซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มที่จะ move ละมากขึ้นนะคะโดยที่เราก็มองเรื่องของinvestment กับอีกส่วนหนึ่งที่เรามองความสำคัญก็คือว่าการที่เราจะเข้าสู่ตลาดที่เป็น synthetic biology หรือการสร้าง product พวกนี้มันไม่ได้ว่าเรามีเทคโนโลยีแล้วเราทำได้เลยมันมีเรื่องของ
มุมของตลาดที่จริงๆแล้วภาครัฐกับเอกชนอาจจะต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็น new S curve ที่ยังใหม่สำหรับทุกคนในมุมหนึ่งนะก็อาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์เท่ากับปตท.ที่เขาทำมานานกว่าเรานะก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่อาจจะเล่าในคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยังมีอีกหลายคำถามนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง PTGC SCG แล้วก็รวมถึง BBGI ด้วยเดี๋ยวจะให้พูดทีหลังภายหลังนะคะเนี่ยภาคเอกชนนะคะเริ่มให้ความสำคัญกับซินไบโอเพราะว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่างนะคะในบริบทในปัจจุบันของโลกเราค่ะทีนี้เนี่ยขอกลับมาถามถึงในภาครัฐค่ะว่าสำหรับ BOI นะคะจะมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยดำเนินงานเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างคะครับ ขอบพระคุณครับสำหรับคำถามนี้นะฮะก็ผมคงใช้เวลาประมาณรวบรัดประมาณสัก5นาทีนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของบทบาทของ BOI นะครับในการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจในเรื่องของตัวซินไบโอตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะก็คงทำความเข้าใจก่อนว่าด้วยบทบาทของ BOI นะครับ Board of Investment เนี่ยนะครับที่เราจะสนับสนุนนักลงทุนเนี่ยนะครับเราสนับสนุนในเรื่องไหนเราสนับสนุนตามที่กฎหมายเรามีการกำหนดไว้นะครับวันนี้ในเรื่องของการสนับสนุนของเราเนี่ยจะมีอยู่2ด้านใหญ่ๆ1ในเรื่องของ non tax นะฮะ non tax ก็คือเช่นว่าถ้ามีในเรื่องของชาวต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในบริษัทของเราที่เป็น expert เนี่ยนะครับก็จะได้รับในเรื่องของ work permit เรื่องของวีซ่าได้อยู่นานกว่าปกตินะครับนั่นคือเรื่องของตัวที่เป็น non tax นะฮะส่วนเรื่องของ tax นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการยกเว้นอากรเครื่องจักรนะครับยกเว้นอากรวัตถุดิบยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาทำวิจัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการยกเว้นตัวภาษีเงินได้นะครับซึ่งแน่นอนบางคนก็จะบอกว่าจะได้ประโยชน์จาก BOI ได้เนี่ยธุรกิจมันต้องมีกำไรนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับในเรื่องของการตลาดเรื่องอะไรต่างๆกว่าจะฝ่าฟันไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยบางทีขอให้ขายของได้แล้วกำไรเนี่ยยอมเสียภาษีก็มีนะแต่ว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรเราให้ในเรื่องของการยกเว้นภาษีส่วนเรื่องของการผลักดันก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของ BOI ที่จะมีส่วนในช่วงการผลักดันนะครับผมขออนุญาตฉายภาพโดยสรุปตรงนี้ก่อนคราวนี้ในวันที่มาพูดวันนี้นะครับ29 มีนาคม 2566ทำไมผมถึงชื่อพูดชื่อเรื่องของวันเดือนปีไว้เหตุผลเพราะว่า BOI เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนนโยบายใหม่ขึ้นมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมปีนี้นะครับเดิมก่อนนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้สิทธิประโยชน์อันนี้ต้องย้อนหลังไปนานละนะครับประมาณเป็นเกือบ10ปีนะครับจริงๆเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่สมัยของพระท่านพลเอกเปรมนานมากแล้วสมัยนั้นเนี่ยต้องการในเรื่องของการกระจายความเจริญสุขภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้สิทธิประโยชน์โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าคุณทำอะไรแต่เราคำนึงถึงว่าคุณตั้งอยู่ที่ไหนอย่างโครงการของ GC เนี่ยถ้าเกิดย้อนหลังไปตั้งแต่สมัย NPC 1เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ที่เราให้การส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคุณตั้งอยู่ในโซน3นะครับจากนั้นนะครับ58ถึง65เรามีการกำหนดในเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ส่งเสริมการทุน7ปีเมื่อกี้ผมพูดถึง58ถึง65เพราะฉะนั้นปีนี้66เราเริ่มยุทธศาสตร์ใหม่นะครับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ5ปีนะครับ66ถึง70นะครับเดี๋ยวขอทีมงานไปสไลด์ถัดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับที่เรามีการฉายภาพแล้วก็เสนอกับบอร์ดนะครับที่มีท่านนายกเป็นประธานล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่ข่าวจะออกมาที่เป็นพับลิกแล้วก็คนอาจจะให้ความสนใจคือเรื่องของ EV แต่จะเห็นนะฮะในภาพรวมอันนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งก็เป็นไบโอก็เป็นซินไบโอก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความต้องการหรือมีความสนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็คือว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นภารกิจของ BOI ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนะครับขอทีมงานไปที่สไลด์ที่หน้า23เลยนะฮะคราวนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยเรามีการประกาศในเรื่องของตัวนโยบายใหม่นะครับนโยบาย5ปีแล้วเราต้องการไปสู่คำว่าตัวเศรษฐกิจใหม่นะครับตัวสำนักงานเองตั้งในเรื่องของจุดหมุดหมายไว้7หมุดหมายนะครับแล้วก็ประกอบด้วย9เครื่องมือนะครับขอไปที่หน้า23เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้า
23ที่ผมได้นำเสนออันนี้จะเป็นการสรุปทั้งหมดเลยก็จะเห็นว่าภายใต้7หมุดหมายของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่9เครื่องมือที่มีในเรื่องของการสนับสนุนนะครับไปอีกสไลด์ถัดไปเลยนะเป็น9เครื่องมือที่จะให้กับนักลงทุนนะครับอันนี้เป็นภาพโดยสรุปคราวนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของซินไบโอเนี่ยนะครับมายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากเราจะให้สิทธิ์แบบไหนวันนี้เราให้สิทธิ์แบบที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ activity based หรือว่าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมชอบพูดตามที่ต่างๆเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยเข้าร้านอาหารแล้วท่านเปิดเมนูมารู้ว่าอาหารที่ท่านจะสั่งแบบเนี้ยจะต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่เช่นเดียวกัน BY ก็จะมีลิสต์อยู่แล้วก็บอกว่าในประเภทกิจการแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BY จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเป็นเวลากี่ปีนะครับอันนี้เรามีคู่มือในการประกาศตรงนี้มานะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าท่านมีเวลาท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ BOI ได้ www.boi.go.th แต่ว่าในภาพรวมสรุปเนี่ยถามว่าในกลุ่มธุรกิจของซินไบโอเนี่ยนะฮะเราให้อยู่ในกลุ่มที่สูงสุดคือ8ปีโดยส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เป็น8ปีแบบไม่มีการจำกัดวงเงินด้วยนะครับและอย่างนึงถ้าเกิดว่าจะได้มากกว่า8ปีเราเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีชีวภาพ2ใช้อย่างเดียวไม่พอถ้าคุณใช้อย่างเดียวก็เป็นแพ็คเกจปกติไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการใช้และพัฒนาและมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเริ่มต้นให้ที่การยกเว้นภาษีกันได้แบบ10ปีนะครับนอกจากนั้นไม่มีจิ๊กซอว์มาต่ออีกว่าถ้าเกิดว่าในโครงการของคุณมีการทำในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าแพ็คเกจปกติได้สูงสุดอีก5ปียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในธุรกิจของด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาขอรับการเสริม BI ได้8ปีถ้าโครงการนั้นมีการทำวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยคุณมีสิทธิ์ได้สูงสุดเพิ่มขึ้นอีก5ปีรวมเป็น13ปีนะครับในเรื่องของการยกเว้นตัวภาษีเงินได้จาก BI นะครับซึ่งอันนี้นะฮะแน่นอนว่ามันเป็นภารกิจหลักของเราเพราะว่าโดยชื่อเราบอกอยู่แล้วว่าจะต้องไปสไลด์ถัดไปนะฮะเลยจากนั้นหน้านี้นะฮะนั่นคือในภารกิจของเราเนี่ยนะฮะภายใต้คำว่าเป็นเรื่องของ investmentเจ้าหน้าที่ของ BOI จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็น Investment Promotion Officer นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของเราตั้งแต่ต้นคือในเรื่องของการทำในเรื่องของการส่งเสริมแต่ในวันนี้นะครับเรามีภาพอย่างอื่นเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บูรณาการผู้แก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการไหนที่มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับคุณให้ในเรื่องของข้อมูลแล้วก็การแนะนำจากเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเราก็จะมีความร่วมมือกันนะฮะอย่างสอวชเนี่ยก็ทำงานร่วมกับ BOI มาโดยตลอดนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการทำงานร่วมมือกับ BOI มาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งนะครับอย่างอันนึงที่เราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมาก็คือเรื่องของธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์นะฮะนักลงทุน SME ไทยมีศักยภาพแต่บางทีหาตลาดไม่ได้เราก็จะพากลุ่มนั้นเนี่ยนะครับไปเคาะประตูบริษัทที่เป็นผู้ผลิตใหญ่ๆนะครับเช่นผู้ผลิตยานยนต์ผู้ผลิตตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเคาะประตูกันแล้วก็บอกว่าศักยภาพของ SME ไทยมีนะโอเคเดี๋ยวคุณมาจับกลุ่มคุยกันชอบไม่ชอบค่อยว่ากันแต่ว่า BOI เนี่ยจะเป็นคนที่ไปเคาะประตูให้ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเราแล้วในเรื่องของการบูรณาการนะครับเราพยายามจะทำเป็น one stop service นะครับทำธุรกิจมาเกมาที่ BOI แล้วเราจะไปในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของแรงงานเรื่องของตม.เรื่องของใบอนุญาตทำงานถ้าเป็นคนต่างชาติถ้าเป็นคนไทยก็คือในเรื่องของใบประกอบธุรกิจเรื่องของการใบประกอบธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพของ BOI ภายใต้กฎหมายของ BOI นะครับผมไม่พูดอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เราถือกฎหมายอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาคงได้พูดถึงต่อไปก็คือในเรื่องของกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้ BOI มีเงินให้นะครับเป็นเงินให้ที่ว่าให้แบบ reinvestment คือคุณลงทุนไปก่อนแล้วคุณทำได้ตามตัวชี้วัดคุณมาเอาเงินคืนจากเราไปนะครับอันนี้เราให้กับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจไบโอเทคโนโลยีแล้วก็ซิมไบโอเป็นหนึ่งในธุรกิจเป้าหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปของผมที่จะพูดถึงก็คือว่าในแง่ของทาง BOI ที่เป็นหน่วยงานรัฐเราให้การสนับสนุนในธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าซิมไบโออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับเริ่มต้นที่8ปีแล้วสามารถบวกได้สูงสุดได้ถึง13ปีสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้และอีกภายใต้กฎหมายหนึ่งเรามีในเรื่องเงินกองทุนให้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจนี้
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลงทุนนะครับนึกถึง BYU ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโหดีมากเลยนะคะทั้งมีพรบใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้พูดถึงใช่ไหมคะสำหรับพรบเพิ่มขีดความสามารถใช่ครับเดี๋ยวพูดไปอีกทีนึงครับโอเคค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยทีนี้ค่ะขอกลับเข้าไปสู่สำหรับภาคเอกชนนะคะที่มีโอกาสได้มีประสบการณ์ในการผลิตโรงงานชีววัตถุของประเทศไทยนะคะบริษัทฟาร์มาแฟกค่ะคุณนิวัฒน์คะอยากจะให้แชร์ประสบการณ์ค่ะในการสร้างโรงงานเรียกว่าเป็นโรงงานชีววัตถุนะคะโรงงานผลิตยาหลายๆโรงงานเลยในประเทศไทยรวมถึงอุปสรรคหรือข้อติดขัดอะไรหรืออยากจะให้แชร์ให้หลายๆท่านรับทราบค่ะครับก็อาจจะย้อนกลับไปที่ BYU นิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับมีข้อ2มาตรการส่งเสริมใช่ไหมครับในเรื่องบริษัทไหนที่มีโอกาสในการส่งเสริมต่างๆอาจจะมีเข้าไปขอรับทุนหรืออะไรได้ใช่ไหมครับผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดดึงดูดนะครับที่จะทำให้บริษัทอย่างคล้ายๆบริษัทผมนะครับก็เป็นบริษัทหนึ่งที่พยายามจะเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมมาเผยแพร่หรือว่าเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้กับสังคมแล้วก็ยกระดับไปด้วยนะครับซึ่งก็จะย้อนเข้ามาว่าวันในหัวข้อวันนี้นะฮะก็พยายามที่จะเอาด้านวิศวกรรมมา approach นะครับต้องบอกว่าคอหลักเวลาเราจะทำอะไรก็ตามในเรื่องใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆหรือว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งโอเคนอกจากคำว่านวัตกรรมหรือว่าด้านวิทยาศาสตร์แล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาเมื่อไหร่เราต้องการรูปธรรมจริงๆวิศวกรรมจะต้องเข้ามานะครับหลายๆครั้งเราจะไปอยู่ในวังบนของคำว่ารีเสิร์ชวังบนของคำว่า นวัตกรรมที่เป็นเชิงเขาเรียกว่าเชิงหลักในช่วงหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอเราได้คัดดิเดตได้สิ่งที่คิดว่าใช่นะครับคำว่าใช่มันก็คงต้องมีหลายมิติในเรื่องของการตลาดในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็จุดคุ้มทุนเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คือในเรื่องวิศวกรรมแหละที่เข้ามานะครับศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมแอปพลิเคชันก็คือด้านการแพทย์และเภสัชกรรมหรือฟู้ดเทคนะครับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือฟินแลนเชียลนะครับและหรือกลุ่มทุนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเลยครับก็มันก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของต้องบอกนะฮะว่าใน3เฟสก็เป็นความโชคดีที่ทางฟาร์มาแฟกเองก็มีโอกาสได้ทำตั้งแต่เฟสที่1จนตั้งแต่ R&D Pilot Plan และก็ Commercial Scale แต่ต้องบอกว่าประเทศไทยมาแบบโผล่ๆเดี๋ยวโผล่หน้าโผล่หลังมันไม่มีเขาเรียกว่าเรายังไม่มีแพลตฟอร์มที่แท้จริงต้องบอกว่าในส่วนตัวทำงานด้านจะบอกว่าด้านไบโอเทคหรือเปล่าก็อาจจะไม่เชิงสมัยก่อนเราเรียกว่าโรงงานผลิตยานะฮะคำว่าโรงงานผลิตยาสมัยก่อนก็คือมันเป็นความยากตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายข้อจำกัดต่างๆนะครับสมัยก่อนก็คือยาเคมีเป็นหลักสมุนไพรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้ามาเปรียบเทียบมันก็คือเรื่องคล้ายๆกับเรื่องไบโอเทคในปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนเองบ้านเราเติบโตมาจากอะไรเติบโตจากการที่ว่ามีสูตรตำรับแบบยาจีนแล้วก็ทำกันแบบง่ายๆแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ใช้มาแบบยาวนานใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกมาบางช่วงบ้านเราจะค่อนข้างต้องบอกนะฮะว่าไม่มีใครเก็บสตอรี่หรือว่าเก็บในเรื่องราวต่างๆมีการจดบันทึกไว้คำว่าไพลอตแพลนเราเลยหายไปแต่จริงมันมีนะครับแต่ว่าไม่มีการจดบันทึกไว้นะครับซึ่งไพลอตแพลนสำคัญมากยิ่งเรามาทำงานเนี่ยด้วยส่วนตัวทำงานมา25ปีนะครับตลาดเนี้ยตั้งแต่ยาเคมีจนถึงไบโอเทคมาเนี้ยผมทำมา25ปีนะครับแต่ที่เป็นโอเคที่มีความชัดเจนประมาณ15ปีนะครับต้องบอกว่าในช่วงไพลอตแพลนสำคัญที่สุดซึ่งตำราถ้าไปอ่านตำราเมืองนอกบอกเลยว่าเขาไม่ยอมให้ผ่านไพลอตแพลนเป็นคอมเมอร์เชียลสเกลเด็ดขาดใช่ไหมครับซึ่งบ้านเราเองส่วนใหญ่ก็จะมองในเรื่องการตลาดก่อนต้องบอกว่าบางทีการตลาดนำก็น่ากลัวเหมือนกันก็จะมองเข้าสู่โลกเขาเรียกว่าโลกในเรื่องของทุนนิยมเราก็จะมองว่าต้องได้แมสสเกลเราจะไปมองจุดนั้นก่อนต้องใหญ่ความหมายพอได้แมสสเกลมันต้องใหญ่เพราะอะไรใหญ่ๆมันเกิดไม่ได้จริงนั่นคือความน่ากลัวนะครับหรือบางทีเราอาจจะต้องย้อนกลับมาครับว่ากลับมาหลักการที่ว่าตามตำราฝรั่งฮะจริงๆเขาเขียนไว้ถูกทุกอย่างฮะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เดินตามนั้นนะครับแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาผมมองว่า10ถึง15ปีที่ผ่านเนี่ยเราเริ่มมาจับเริ่มมาเห็นนะครับว่าการทำงานเกี่ยวกับด้านยาชีววัตถุนี่เริ่มเกิดขึ้นก็มีโอกาสได้เข้าร่วมตั้งแต่กลุ่มโรงงานยาชีววัตถุกลุ่มแรกๆนะครับประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็น
น่าเป็นภาคเอกชนเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มทำในการลงทุนถือว่ามีคำว่า pilot scale ขึ้นมาคำแรกๆประมาณสัก15ปีที่แล้วอยู่แถวอารุจนะไฮเทคนิคมนะครับก็เป็นโรงงานวัคซีนนะครับต้องว่าวัคซีนจริงๆก็คือซินไบโอคือก็เริ่มเหมือนซินไบโอแล้วแหละนะครับแล้วก็ยุคนั้นเองเราก็เริ่มเข้าใจคำว่า pilot scaleให้เราสเกลเองไม่ได้บอกว่าต้องถูกต้องหรืออะไรทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเอา R&D เนี่ยมาทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดเขาเรียก processing ที่ validate ได้ process ที่ validate ได้คืออะไรคือเป็น process ที่นิ่งใช่ไหมครับซึ่งทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมาทำที่ pilot scale เราจะต้องได้ในเรื่องของ process มีการ design เราต้องได้แน่นอนทำครั้งแรกไม่ถูกฮะคำว่าไม่ถูกครั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เราจะได้กับมันคืออะไรก็คือเราต้องได้ประสบการณ์จากเขาจากการออกแบบในครั้งนั้นเราต้องได้ผลของการเทสในครั้งนั้นนะครับเราจะต้องสุดท้ายเราต้องเขียนในเรื่องของเทคทรานสเฟอร์ให้ได้คือจริงๆเทคทรานสเฟอร์ต้องโดนเขียนที่ช่วงไพลอตสเกลนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ระบบควอลิตี้นะครับต่างๆในเรื่องของการแมเนจเมนต์โรงงานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของทุกอย่างจะต้องโดนเขียนขึ้นมาในช่วงที่เป็นไพลอตสเกลเพราะการลงทุนต่ำโดยทั่วไปก็ 10x ใช่ไหมครับลดลงมา10เท่าอะไรพวกนี้นะครับจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนว่าซึ่งถ้าในด้านโรงงานยานะครับซึ่งเขาจะใช้ว่าเพราะว่าผมจะมาจากฟิลโรงงานยาต้องบอกว่าฟิลโรงงานยาเนี่ยเล่นด้านนี้มาตลอดเกือบ10กว่าปีละนะครับเขาจะเรียกว่า quality by design quality by design จริงๆถ้าเราไปอ่านทฤษฎีมันมีความวุ่นวายนะไม่เข้าใจนะฮะเข้าใจยากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือเอาผลสำเร็จหรือประสบการณ์ในช่วงไพลอตสเกลเนี่ยทุกอย่างเอาขึ้นมาในช่วงคอมเมอร์เชียลสเกลคุณจะลดความผิดพลาดทุกอย่างนะฮะเอาผลการเทสที่คุณคิดว่าเป็นคริติคอลของมันนะฮะคริติคอลของโปรดักต์หรือว่าโปรดักต์โปรไฟล์ของคุณเนี่ยทุกอย่างเอาขึ้นมาเป็นตัวหลักในการที่จะเทสติ้งซึ่งถ้าเราไม่ทำไพลอตสเกลไม่มีทางได้ใช่ไหมครับเราจะไปคิดเอาเองไม่มีทางก็ไม่ใช่อีกนะครับมันเลยทำให้ช่วงคอมเมอร์เชียลสเกลเนี่ยจะต้องผ่านไพลอตสเกลให้ได้การลงทุนก็ต่ำได้ประสบการณ์ทุกอย่างทุกอย่างจะใช้ในการดีเฟนกับในเรื่องกฎระเบียบต่างๆจะเป็นด้านไบโอเซฟตี้หรือว่าจะเป็นด้านออยเรกูเลเตอรี่ต่างๆนะครับเพราะว่าต้องบอกนะฮะว่าออยประกาศเลยนะครับว่าต่อไปจะไม่ได้มีการแอปพรูฟในเรื่องของเลเยอร์เหมือนโรงงานยาสมัยก่อนและต่อไปจะให้แค่คำปรึกษาความหมายคืออะไรถ้าใครไม่มีไพลอตสเกลไม่มีใครรับรองว่าหรือไม่มีเทคทรานสเฟอร์จะไม่กล้าพูดว่ารับหรือดีเฟนได้เราดีเฟนไม่ได้อย.ไม่ยอมอย.จะต้องเห็นผลในการทำต่างๆถึงจะยอมรับในเรื่องของคอมเมอร์เชียลสเกลอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนนะครับปีต้องบอกว่าปีนี้เลยนะครับจะเริ่มใช้ซึ่งปีถัดมาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเลเยอร์ทุกตัวที่เป็นโรงงานยาจะต้องมีการสแตมป์แต่ต่อไปไม่มีการสแตมป์ละความหมายคือจะดีเฟนการเบสออนของไซแอนของไซไรไซแอนแต่ทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะครับซึ่งจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายสำหรับคนทำจริงจะง่ายแต่ถ้าไปคิดเอาเองแล้วมาคิดว่าจะทำไม่มีทางผ่านและก็สิ่งที่ถามมาก็คือว่าก็จะเกิดในเรื่องของเทคทานเฟอร์เกิดขึ้นเทคทานเฟอร์จะมีบทบาทแล้วนะครับต่อไปครับอันนี้ผมพยายามรวบรวมต้องบอกว่านะฮะว่าโปรดักต์หรือซิมไบโอproduct try ต่างๆที่ทำมาผมน่าจะทำมาทุกตัวแล้วนะครับตั้งแต่ functional ingredient ต่างๆนะครับในเรื่องของยกตัวอย่างจะเป็น API หรือว่าจะเป็น biopharmaceutical product ต่างๆรวมจนถึงจะเป็น advanced therapy ในวันนี้นะครับจะ cell therapy stem cell gene therapy ต่างๆตอนนี้เราก็เริ่มได้มีโอกาสได้ออกแบบได้อะไรมา 2-3 ปีละนะครับก็เริ่มมีการได้เข้าไปช่วยต่างๆก็บอกว่า GMP ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็ต้องตามโค้ดนะฮะก็ PICS จะเป็นตัวนำสำหรับที่เกี่ยวกับด้านยานะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งในเฟสของเราเองคงดูกันอยู่ประมาณ3ตัวบนนะครับก็คือในเรื่องของ Advanced Therapy ในเรื่องของ Stem Cell ต้องบอกว่า Stem Cell มาแรงนะครับ Stem Cell ทำได้แทบทุกอย่างถ้าเราเข้าไปเล่นถึงจุดหนึ่งจะเป็นยาก็ได้จะใช้ในการทรีทเมนต์อะไรต่างๆได้นะครับผมมองว่า Stem Cell ยังไม่ถึงกับขั้นต้องถึงเล่นกับยีนก็ยังมีประโยชน์มหาศาลแหละนะครับอันนี้ก็คือก็คงต้องต่อไปนะครับแต่ว่าแล้วก็ที่สำคัญสังเกตไหมว่า facility ที่เขาจะคล้ายๆ R&D นะฮะคือการลงทุนจะต่ำกว่านะครับแต่ว่าต้องมีการดีเฟนด์ด้วยศาสตร์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนนะครับโอเคครับต่อไปครับ
ก็แน่นอนว่าพอมาถึงในเรื่องการจะมาเข้าคำว่า commercial scale เองก็หนีไม่พ้นในเรื่องของเวลาคอสและคุณภาพใช่ไหมครับผมว่ามันก็ทั่วไปฮะคือสุดท้ายก็เข้าสู่ของการต้องออพติไมซ์ทุกอย่างเพื่อให้เหมาะสมนะครับต่อไปครับอันนี้ผมก็พยายามไซส์ต้องบอกว่ารูปแบบไซส์มาสเตอร์ไฟล์หรือว่ามาสเตอร์แพลนที่เราเคยออกแบบมานะครับมีน่าจะครบทุกรูปแบบที่เป็นระดับจะเป็นหลักพันล้านนะฮะก็คือมีหลายมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับก็มีไซส์มีต้องบอกว่าเอาพยายามเอาประสบการณ์ตัวเองออกมาเขียนให้เลยผมมองว่าจุดหนึ่งที่เราควรจะให้คือการแชร์ลิงคือการให้ผมพยายามเอาประสบการณ์ที่ของตัวเองนะฮะเขียนออกมาว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดละที่เราเคยทำคือมีหลายโปรดักต์ในแผ่นเดียวนะครับถ้าทำสเกลนี้ก็ค่อนข้างพันล้านขึ้นไปอยู่ละนะครับต่อไปครับสเกลที่มีความใหญ่ก็คือ L size L size ก็คือเป็นลักษณะเป็นโปรดักต์อาจจะประเภทเดียวแต่ว่ามีขนาดปริมาณหรือ capacity การผลิตที่เยอะนะครับต่อไปครับก็คือไซส์ที่มีเดียมนะครับบ้านเราเองน่าจะเจอไซส์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าควรจะมีห้องหรือ facility หรืออาคารอะไรบ้างที่คอย support เพื่ออันนี้เป็นมินิมัมนะครับผมต่อไปครับขนาดที่เป็นไซส์ S อันนี้ก็เหมาะในผมมองว่าในซินไบโอเหมาะไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรามันจะเหมาะในเรื่องของการทำประมาณในเรื่องของPirate Scale ไปด้วยแล้วก็กึ่งๆเป็น Industrial Scale นะครับต่อไปครับจริงๆแต่สำหรับบ้านเราในวันนี้อาจจะเล่นที่ Compact Scale ก่อนก็ได้ Compact Scale มีทุกอย่างที่คอย Support เพื่ออะไรเพื่อเอาในเรื่องของ Quality หรือการ Test Method ต่างๆออกมาให้ได้ก่อนก็คือ Pilot เล็กๆจริงๆ Pilot เองก็ต้องมาแยกนะฮะว่า Pilot เล็กกลางใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าไปเพลย์ลอตใหญ่เลยก็ไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับต่อไปครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เองป้อมแฟกเองก็ที่ถามฮะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามในการสร้างจุดแข่งขันให้ได้กับต่างประเทศความหมายคืออะไรถ้าบอกว่าซิมิโอทุกคนคิดถึงเทคต่างประเทศผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าออกแบบคนต่างประเทศใช่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆทางเราเองทำมาเกือบทุกหมดแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าบ้านเราเองคำว่าวิศวกรรมเองอ่ะส่วนใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเวลาคาริบันนักวิจัยเวลาดีลก็จะดีลกับต่างประเทศพอดีลต่างประเทศก็จะยึดติดอะไรบางอย่างเนี่ยผู้รับเหมาเทคก็ต่างประเทศนะผู้รับเหมาดีไซเนอร์ก็ต้องต่างประเทศนะอะไรก็ต้องต่างประเทศแต่พอเอาจริงๆนะฮะลองเราสืบประวัติเลยว่าผู้รับดีไซเนอร์ต่างประเทศสุดท้ายจะเจอปัญหาคือโลคอลเรกูลาตอรีการเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะตอบโจทย์บางอย่างได้สุดท้ายก็จะเกิดโอเคไปหรือแพงเกินไปใช้มาตรฐานที่ไม่ใช่บ้านเราต่างๆสิ่งเหล่านี้แม้แต่เมทเรียลยกบางโปรเจกต์นะครับต้องบอกว่าไกด์ไลน์เขาไม่ได้ระบุนะฮะว่าต้องเป็นเมทเรียลหรือยี่ห้ออะไรแต่พอมาถึงเวลาดีไซเนอร์มาจากเยอรมันเขาก็ใส่ดินใส่มาตรฐานบ้านเขาฮะมาหาซื้อบ้านเราไม่ได้ราคาก็ไปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วไม่มีเขาเรียกว่าtransform จากที่เป็น international spec มาเป็น local spec นะฮะราคาก็เป็นใหญ่แต่เพราะว่าเวลาไกด์ไลน์บอกแค่บอกคุณสมบัตินะครับว่าต้องทนกดทนด่างแค่ไหนแค่นั้นเองสิ่งที่เขากำหนดนะครับก็เราก็เลยพยายามทำ turnkey design ขึ้นเพราะว่าแฟกต์ปัจจุบันนี้ทำสร้างเขาเรียกว่าสร้างจุดแข่งขันให้กับประเทศได้แหละเราสามารถที่ไปทางแฟกต์สามารถเข้าไปฟัง conceptual design ร่วมกับนักวิจัยได้เลยนะครับเราเข้าใจในสิ่งที่ต้องการเราสามารถ transform ในเรื่องคอนเซปต์หรือไอเดียเขาเรียกว่าคอนเซปชวลดีไซน์ของดีไซเนอร์ไอของนักวิจัยนะครับว่าเขาสามารถที่จะออกแบบยังไงซึ่งทุกอย่างมันมีแพลตฟอร์มของมันซึ่งมันเป็นถือว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราสามารถเอาแพลตฟอร์มอยู่ในตัวนั้นเอามาทำบล็อกโฟลว์ไดแกรมต่างๆแล้วก็ทำเทสต่างๆลงไปเรารู้เลยว่าตัวนี้จะวางรูปแบบยังไงให้คอมไพล์ตามมาตรฐานทั้งที่จะเป็นในเรื่องของไบโอเซฟตี้นะครับหรือว่าในเรื่องของ GMPไกด์ไลน์ของต้องบอกว่าเป็นสากลแล้วในบ้านเราปัจจุบันเราทำได้นะครับอันนี้บ้านเราทำได้นะครับแล้วก็สิ่งเราเนี้ยที่โชว์อยู่ตอนนี้คือสิ่งที่ป้อมแฟกทำอยู่แล้วแล้วก็ทำมา10กว่าปีละนะครับแล้วก็ตั้งโรงงานที่พวกเรามีโอกาสได้ใช้วัคซีนอยู่ก็ปัจจุบันก็ทำมาแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ครับและต่อไปครับอันนี้ก็คือในช่วงออกแบบอันนี้ก็คือช่วงก่อสร้างต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ช่วงที่คอมมิชชั่นนิ่งนะครับซึ่งระบบ qualification ต่างๆเพื่อเอามา verify นี่แหละฮะระบบ qualification เหล่านี้แหละฮะที่บอกว่าอย.จะมาคุย
ขาจะมาคุยการยืนยันได้เชิงเอกสารและการพิสูจน์ต่างๆนะครับเขาเรียกว่า qualification และก็ validation ต่างๆเนาะซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่ด้านยานะครับอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อนเขามีเขตทุกตัวต้องทำเรื่องนี้นะฮะเป็นเบสิกไซน์นะครับคำว่าเบสิกไซน์คือสิ่งที่เอามาบอกมาคุยกันนะครับว่ามันยืนยันแล้วมันถูกต้องนะครับต่อไปครับอันนี้ก็ในเรื่องของสังเกตมาว่าในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหน้าเมื่อกี้ฮะกลับไปอีกหน้าหนึ่งครับหน้านี้ค่อนข้างสำคัญนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือในเรื่องของโอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการผลิตที่ดีเรื่อง GMP เรื่องอะไรต้องมีเอกสารอะไรบ้างเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งต้องรับโลคอลแหละจุดนี้ฮะจุดหลายๆครั้งจะเป็นความยากของผู้ประกอบการว่าเข้ามาแล้วต้องทำอะไรบ้างนะฮะเราเองตั้งแต่การคุยกับสภาที่เขาเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับการเราสามารถที่บอกได้ว่าโปรดักต์ประเภทนี้ควรจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงรองรับมาตรฐานโรงงานยังไงพวกนี้นะครับแล้วก็คุยก็โอเคก็มีโอกาสได้คุยแล้วมีประสบการณ์นะครับรวมจนถึงในเรื่องของ FDA ด้วยนะครับหรือว่า อย.โอเคครับต่อไปครับอันนี้ก็ไทม์ไลน์เวลาเราทำงานเราก็จะมีไทม์ไลน์ช่วงออกแบบ process design control design ต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะงานซิมบิโอการออกแบบเขาจะใช้การออกแบบค่อนข้างยาวนานคือต้องมี6เดือนถึง1ปีขั้นต่ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะช่วงเขาจะให้ความสำคัญบนกระดาษให้มากที่สุดเพราะการก่อสร้างโรงงานประเภทนี้ค่อนข้างลงทุนสูงนะฮะเราจะพยายามให้ตรงนี้มากที่สุดครับครับต่อไปครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์เอามาแชร์ริ่งนะครับคืออยากเอามาตรงนี้มาให้ก่อนครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้เราทราบถึงการสร้างโรงงานสำหรับยาชีววัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์เทอราปีหรือว่าในส่วนของสเต็มเซลล์ซึ่งในด้านการแพทย์แล้วสำหรับเมืองไทยค่ะเราก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านซินไบโอค่ะก็คือ BBGI นะคะซึ่งได้มีแผนในการมีการจัดตั้งโรงงาน CDMO เกิดขึ้นค่ะอยากเรียนเชิญคุณกิติพงศ์ค่ะลองเล่ามุมมองในความสำคัญของ CDMO นะคะที่จะเชื่อมโยงไปยังความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรม Synthetic Biology ค่ะขอบคุณครับไม่แน่ใจว่ามีออนไลน์ป่ะมีไหมครับยังมีออนไลน์อยู่ใช่ไหมโอเคเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออดีนที่ฟังอยู่เป็นใครแต่ว่าจริงๆอยากจะสรุปเป็นภาพที่ฟังเมื่อสักครู่นะครับคิดว่าเรากำลังพูดถึงว่าอุตสาหกรรมซินไบโอเนี่ยหรือธุรกรรมสวัสดิกรรมในเรื่องเกี่ยวกับไบโอเทคเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นทิศทางที่เกือบทุกบริษัทเนาะก็สนใจในแอร์เรนี้อยู่นะครับเพราะว่าทาง GC ก็บอกว่าก็มีการทำแบบเป็นเรียกว่าเป็นbig investment ในการที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าแต่เรื่องของไบโอพลาสติกในเรื่องเกี่ยวกับ product ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับSynbio opportunity นะครับทาง SCG Chemical เองก็มีพูดถึงเรื่องว่าการที่จะต้องทำในเรื่องของธุรกิจที่เป็นเรื่องของไบโอโมโนเมอร์นะคือไบโอเอทานอลหรือว่าเป็นไบโอ PE ในอนาคตนะฮะก็ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับBUI ก็จะบอกว่าการซัพพอร์ตในเรื่องของตัวซินไบโอหรือไบโอเทคนั้นเนี่ยก็อยู่ในโรดแมปของทางด้าน BUI อยู่แล้วแล้วก็ fully support นะคือให้8บวก5ด้วยซ้ำไปนะครับก็ทางด้านของคุณนิวัฒน์ซึ่งเป็นลักษณะของโรงงานก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการที่ว่าจากตัวห้องแลบเนี่ยเข้าสู่ไพลอตแล้วก็มีโรงงานที่เป็นโรงงานที่สามารถจะเป็น fully integrated ในเรื่องของ manufacturing เพราะถ้าเรามองในภาพตรงนี้เห็นว่านะครับอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของ synbio เองหรือว่าไป advanced biotechnology เองนั้นเนี่ยมันคือโอกาสนะครับซึ่งโอกาสนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นกับเกือบทุกลูกบริษัทนะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่นะคือ hurdle ของการที่เข้าในธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถจะเข้าได้กับแม้แต่ SME นะครับผมคิดว่าอันนั้นคือภาพที่อยากจะให้เห็นภาพอยู่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าต้องมีบริษัทใหญ่มีเงินลงทุนเยอะๆเท่านั้นถึงจะเข้าในอุตสาหกรรมนี้ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับก็สามารถจากใครก็ตามที่เป็น research R&D นะครับในระดับห้องแลบนะครับก็สามารถจะมีโอกาสในการที่จะต่อยอดขึ้นมาเป็น commercial ของ product แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ business opportunity ได้นะครับตรงนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นมาในมุมมองที่บอกว่านะครับวันนี้เองเนี่ยอุตสาหกรรมนี้เริ่มเข้ามาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นระดับโลกนะคือวันนี้อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้ามองในภาพของ global เองนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่วันนี้เองทุกประเทศนะครับที่
พยายามจะเข้ามาอยู่ในแอร์เรียดีเนี่ยเริ่มทำงานพร้อมๆกันครับจะพูดว่าอยู่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับก็คือว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไบโอเทคที่มากขึ้นนะครับในอดีตเราบอกว่าไบโอเทคคนที่จบมาทางไบโอเทคยังไม่รู้ว่าจบไปแล้วไปทำอะไรนะครับส่วนมากก็อยู่ในห้องแลบนะครับหรือทำในโรงงานแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยไอโอกาสของเขาว่าไบโอเทคเองเนี่ยมันเริ่มก้าวเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาเป็น new S curve ของประเทศแล้วก็เป็นของโลกด้วยนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมนี้เองจะบอกว่ามันที่มีโอกาสเพราะว่าจังหวะเวลาแล้วก็ความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมที่มันสนับสนุนว่าวันนี้เองโลกเองมีความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนที่มากขึ้นนะครับที่บอกว่าเราพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ก็บอกว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่อาจจะไม่เพียงพอละแล้วก็มีความคอนเซิร์นเรื่องของ environment เรื่องของ CO2 นะครับเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่างๆนะครับก็จะเริ่มผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรคือทางเลือกของการที่จะมีแหล่งอาหารนะครับที่เหมาะสมสำหรับคน population ของโลกเนี่ยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการพื้นที่ก็มีความจำกัดในการที่จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับโรงงานหรือว่าอะไรไปแหล่งปศุสัตว์นะก็คือว่าพื้นที่มีจำกัดแหล่งน้ำมีจำกัดเพราะฉะนั้นการทำอุตสาหกรรมที่เรียกว่าผมใช้คำว่าเป็นโรงงานในถังนะเป็นเรียกว่าทำฟาร์มในถังเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากกว่าเดิมแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคอน sumer เองก็มีความคิดว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีความแคร์มากขึ้นว่าที่มาของอาหารนั้นมาจากอะไรนะครับมาจากอะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมนะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโอกาสของในโลกเองก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยโลกกำลังเติบโตนะครับแล้วก็ไม่แพ้นะครับก็คือในประเทศที่อยู่ในแม้แต่ในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกเองก็จะมีการเติบโตในแอร์ลิมแบบเช่นกันนะครับผมคิดว่าโดยสรุปกำลังบอกว่าวันนี้ไอโอกาสของคำว่าซินไบโอเนี่ยมาละแอดวานซ์ไบโอเทคโนโลยีมาละนะครับแล้วก็อยู่ในภาพที่ทุกคนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันในระดับโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ไม่ได้แพ้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาในแอร์เรดี้นะครับหน้าถัดไปนะครับผมไม่มีกี่หน้านะไม่กล้าพูดเหมือนคุณต่อว่าหน้า23ผมมีแค่หน้า3 อันนี้ก็เลยบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นโอกาสจริงๆแล้วคือการทำงานของอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็ทำงานลักษณะเป็นการทำงานเรียกว่าเป็นคอนโซเทียมนะคือทำงานร่วมกันนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะเรียกว่าคลาสสิกหน่อยก็คือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีไม่มีวันแมนโชนะครับเป็นการยามที่ต้องทำงานร่วมกันต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือทรัสอาร์ดีต้นน้ำกลางน้ำคือคนที่มาสเกลอัพแล้วก็ปลายน้ำคือคนที่ทำตลาดนะครับทั้ง3อันนี้จะต้องมาอินทิเกรตกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่ามันเป็นสกิลเซตที่แตกต่างกันของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีคนอุตสาหกรรมที่มีความรู้ทางด้านเดียวเราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าต้องอาศัยการทำงานร่วมกันนะครับเรามีการพูดถึงในเรื่องของว่าการที่นำในเรื่องของพวกไบโอเทคพวกนี้เข้ามาในประเทศเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับทางคอนโซเทียมเองก็มีการพูดคุยกันแล้วบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเองนั้นเนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่แอดวานซ์เราต้องอาศัยการเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ที่เอาเข้ามานะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นั้นในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าไพลอตสเกลนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นงานต้นน้ำ R&D research ที่มองเห็นโอกาสของการที่ทำพัฒนาเรื่องของการดัดแปลงจุลินทรีย์บ้างนะครับเอาเข้ามาทำในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสของทางธุรกิจที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอขึ้นในระดับที่เป็น commercial scale แล้วเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเรายังไม่มี commercial scale ในประเทศนะครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับจะเป็นเรื่อง proprietary หรือความลับของทางการค้าของแต่ละบริษัทไปนะครับก็มีหลายบริษัทเนี่ยที่เป็นเครื่องไบโอเทคเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้รับ BOI ในการ support ไปนะครับหลายบริษัทก็ทำในธุรกิจที่เป็นไบโอเทคแต่ว่าเขาทำเป็นลักษณะเรียกว่าระบบปิดนั่นคือว่าเอาไมโครตัวเองเข้ามาแล้วก็ตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วก็ผลิตสินค้าขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บอกใครว่าทำอะไรอยู่ด้วยเหตุผลคือความรู้หรือว่าความลับทางการค้าของเขานะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือว่าบริษัทใหญ่เองเนี่ยไม่ว่าจะ SCG หรือว่าทางด้านของ GC เองก็พูดอยู่เหมือนกันว่าก็จะมีการลงทุนทางด้านนี้ก็เป็นการเอาเรียกว่าโนว์ฮาวของพาร์ทเนอร์เอาเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยคือข้อดีก็คือว่ามันคือการสร้างอีโคซิสเต็มในประเทศขึ้นมาเพราะว่าจะทำให้คนที่ทำงานหรือคนที่เกี่ยวข้องนั้นจะเริ่มมีองค์ความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเองนั้นเนี่ยเราบอกว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติอันหนึ่งที่พาร์ทเนอร์นะครับเกือบทุกประเทศเนี่ยเวลาที่เข้ามาถึงในภูมิภาคนี้เนี่ยจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับมีอีโคซิสเต็มที่เหมาะนะครับบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะครับ
มีสามีคาร์บอนเค้าเรียกมีคาร์บอนซอสนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแป้งมันสําปะหลังนะฮะวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารคือจะเป็นความโชคดีหรือความโชคร้ายก็ได้นะฮะคือเรามีความโชคดีที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางด้านนี้เยอะมากนะครับก็คือว่าน้ำตาลเองนั้นเนี่ยเราก็พูดอยู่เรื่อยว่าในอดีตเราเป็นประเทศที่ส่งออกอันดับ2ของโลกนะนั่นก็คือเราอาจจะไม่ทราบต่อจากบราซิลนะครับนะเดียวกันก็คือว่าถ้ามองในภาพวันนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์3เบอร์4ละแพ้อินเดียซ้ำไปนะครับแต่ถ้ามันสำหรับหลังเนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับ1ของโลกนะครับเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็มีความภูมิใจว่าวันนี้เองในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของแหล่งอาหารของโลกนะคือว่าส่งออกน้ำตาลหรือส่งออกตัวมันสำปะหลังเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ความโชคร้ายของเราคือว่าสิ่งที่เราส่งออกไปนะเป็นคอมมูนิตี้นะคือไม่ได้มีมูลค่ามากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คือว่าไปตามราคาตลาดโลกนะครับว่าตลาดโลกดีนะครับเราก็ได้ราคาดีตลาดโลกไม่ดีเราก็ไม่ได้ราคาได้ราคาที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันเป็นความโชคดีของเราคือว่าไอการทำไบโอเทคโนโลยีในอนาคตนั้นเนี่ยหรือแม้ในปัจจุบันเองก็ตามนะครับต้องอาศัยอาหารอาหารของตัวจุลินทรีย์ก็คือพวกนี้ครับก็คือน้ำตาลที่มาจากไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรือว่าน้ำตาลที่มาจากตัวชูการ์นะครับเรียกว่าคาร์บอนซอสของมันนะครับบวกกับในเรื่องของความที่เราบอกว่านะครับเราเองนั้นเนี่ยก็มีสกิลรีซอสที่เยอะนะเรามีคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะเยอะแต่กระจัดกระจายนะครับผมเรียนตั้งต้นว่าบางคนจบไบโอเทคมานะครับแต่บางคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เองเนี่ยหลายหลายคนถ้าอยู่ในภาคทำงานในภาครัฐนะแล้วก็ได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับท็อปสคูลนะครับกลับมาแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสในการที่จะเอาเข้ามาตรงเข้ามาพัฒนาต่อในด้านนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการที่จะช่วยทำให้นะครับประเทศเราเองนั้นเนี่ยนะครับก้าวเข้าสู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ได้ก็ความเป็นความโชคดีคือว่าภาครัฐเองเนี่ยก็เห็นโอกาสตรงด้านนี้แล้วก็เขาเรียกว่าพัฒนาหรือว่าทำกรอบนะครับในเรื่องของว่า New S Curve ของประเทศในอนาคตเนี่ยต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ไบโอเทคเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันกำลังบอกว่ากำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังเข้าเรียกว่าหมุนสโนว์บอลนะผมคิดว่าimpact ของมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทุกอย่างเนี้ยอีโคซิสเต็มเนี้ยมีการเกิดขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้ต่อยอดจากองค์ความรู้ต่างๆของทุกด้านนะครับที่ทุกคนพูดถึงอยู่กันนะครับถ้าถัดมาก็คือว่าหน้าถัดไปนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็มีโอกาสทำในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอีโคซิสเต็มของในเรื่องเกี่ยวกับตัวซินไบโอหรือว่าเป็น Advanced Biotechnology ขึ้นมานะครับก็ทางสวช.รัฐปูก็อยู่ที่นี่ก็บอกว่าก็มีโอกาสช่วยในการที่จะพัฒนาช่วยกันทำเรื่องของโรดแมปขึ้นมาของประเทศว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าไปในธุรกิจนี้เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นไบโอเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราเองมีความพร้อมอย่างตรงไหนอย่างไรแล้วเรายังขาดอะไรอยู่นะครับก็เพราะนั้นก็จะเห็นไปว่ามันจะมีการพูดถึงเรื่องก่อเกี่ยวอินฟราสตรักเจอร์เรื่องรีเสิร์ชนะครับเรื่องของตัว legal regulation investment อะไรต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็คือบอกว่าเป็นการ identify gap เนาะก็คือบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีแกปอะไรอยู่บ้างนะครับงั้นการที่เรารู้ตัวแล้วว่าการที่มีแกปเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะปิดช่องว่างนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้นะครับงั้นการที่ไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีช่องว่างอะไรเนี่ยหรือว่ามีแกปอะไรเนี่ยก็เป็นการเดินไปในที่เรียกว่าไม่เห็นปลายทางนะครับไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่วันนี้เองเนี่ยภาพที่เราคุยกันในภาพของการbrainstorm กันอุตสาหกรรมก็บอกว่าเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับเราอยากไปข้างหน้าอยู่นะครับแต่การไปข้างหน้านั้นเนี่ยปัญหาและอุปสรรคยังมีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆ tackle หรือว่าค่อยๆแก้ปัญหาในแต่ละจุดแต่ละด้านนั้นโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองเนี่ยก็น่าจะทำให้นะครับไอ้ความที่ว่าความตั้งใจที่จะไปในเรื่องเกี่ยวกับซินไบโอในอนาคตให้ประเทศไทยหรือเราเองนั้นเป็นผู้นำในแอเรียนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าเรามีอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะกระจายนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมาทำงานร่วมกันนะครับพัฒนาด้วยกันนั้นผมคิดว่าสเต็กก้อนนี้เนี่ยมันสำหรับทุกคนนะมันไม่ได้ของไม่ได้อย่างที่ผมพูดตอนต้นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้นะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มนี้เป็นอีโคซิสเต็มที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับในการพัฒนาหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับถัดไปครับอันนึงที่พูดกันเยอะแล้วครับผมคิดว่าจุดนึงที่เป็นจุดเขาเรียกว่าคอขาดบาดตายของอุตสาหกรรมนี้ก็คือการสเกลอัพนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าสเกลอัพสำคัญอย่างไรนะก็คือบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำว่าไบโอเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างเรียกว่าเป
็นที่รู้จักหรือเป็นที่ได้ยินกันทั่วโลกนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาค้นพบอะไรใหม่ๆที่เราบอกว่าว้าวนั่นแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคือว่าต้นน้ำRDต้นน้ำนะครับมีคนคิดค้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันว้าวมากเลยมันตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ในเรื่องของ sustainability ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวแปลงโปรตีนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะครับบริษัทเหล่านี้ที่เป็น R&D ต้นน้ำนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ส่วนมากจะอยู่ในทางด้านยุโรปและอเมริกาเนาะบริษัทเหล่านี้เองเนี่ยได้รับการสนับสนุนในแง่ของแหล่งทุนนะได้เงินทุน funding เข้ามา support เพื่อจะบอกว่าให้จำพัฒนาต่อไปนะครับในการที่จะเติบโตในแอร์เรนนี้ขึ้นมานะครับวันนี้เองเนี่ยบริษัททางซ้ายมือจะเห็นว่าระดับ global เองเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ค้นพบนวัตกรรมที่เราก็ว้าวขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นภาพเดียวกันว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นคอมเมอร์เชียลได้นะครับสิ่งที่มันว้าวต่อมาคือบอกว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อล่ะครับก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พบในห้องแลบนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นไพลอตละนะครับไอ้ที่คุณนิวัฒน์พูดถึงว่าต้องมีไพลอตก็คือการพรูฟออฟคอนเซ็ปต์จากห้องแลบในต่อทดลองนั้นเนี่ยพอขึ้นมาเป็นไพลอตแล้วเนี่ยมันยังไปได้ต่อมั้ยนะภาษาเรียกว่าเทคโนโลยีคือเทคนิคอลมันผ่านเนาะแต่ในภาพของเศรษฐกิจเอ็กโคโนมิกมันผ่านมั้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกสเต็ปที่2ที่ตามมานะครับวันนี้ทุกคนเกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ในไพป์ไลน์ตรงนี้อยู่เป็นเยอะมากแต่สิ่งที่มันขาดอยู่เขาเรียกว่าโรงงานที่จะมาทำในเรื่องเกี่ยวกับการสเกลอัพนะครับไอ้คำว่าสเกลอัพตรงนี้แหละมันคือบอทเทิลเน็กทั้งโลกอยู่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่บอกว่าจะเอาจากห้องแลบที่ในหลอดทดลองนะครับ50ลิตร500ลิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นไพลอตนะครับอาจจะเป็น10,000ลิตรแล้วก็ขึ้นเป็นคอมเมอร์เชียลสเกลที่แสนลิตรนั้นเนี่ยหรือ200,000ลิตรนั้นเนี่ยไอ้ตรงแอร์เรียตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแอร์เรียที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกันนะครับมันไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกแต่บอกว่านักวิจัยที่ค้นพบการวิจัยขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ว้าวจริงนะครับบอกว่าทำแล้วได้ผลดีจริงแต่พอเวลาจากห้องแลบนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยครับความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับRDที่นักวิจัยหรืออินเวนเตอร์ที่ค้นพบเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถจะเข้ามารันโรงงานที่จะมันสเกลอัพได้เพราะว่ามันใช้สกิลเซตที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ความแตกต่างของตรงนี้เองเนี่ยมันคือการแตกต่างของอุตสาหกรรมที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตรงกลางน้ำที่เรียกว่า CDMO เนี่ยนะครับเป็นภาษาเทอมของทางด้านเทคนิคนะแต่จริงแล้วคือโรงงานที่จะสเกลอัพนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นอะไรที่โลกนี้กำลังขาดอยู่แล้วก็ทุกคนก็มองหาตัวเฟสซิลิตี้นี้นะครับคนที่ได้เงินวิจัยมาทางด้านซ้ายมือวันนี้เองเนี่ยที่สิ่งที่เราเดือดร้อนมากที่สุดคือว่าจะไปพรูฟให้กับอินเวสเตอร์ได้ยังไงว่าสิ่งที่ตัวเองค้นพบวิจัยนั้นเนี่ยสามารถจะขึ้นเป็น commercial scale ได้แล้วก็ต้นทุนได้พร้อมที่จะเอาไปขายต่อที่ปลายน้ำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นภาพที่เรียกว่า bottleneck ของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจบริบทตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถจะต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ทำให้นะครับผมคิดว่าเขาเรียกว่า pipeline development หรือการที่ต่อยอดจากไอ R&D ต้นน้ำเนี่ยมากลางน้ำคือการขยายกำลังผลิตและต่อยอดเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยเกิดขึ้นได้ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแอร์เรียนึงที่เราก็ในแง่ของ BBJ เองก็ดูในแอร์เรียนี้อยู่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่จะเข้ามาทำในแอร์เรียนี้นะครับแต่ทั้งหมดอยากจะเรียนว่านะครับวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าโอกาสมีแล้วก็อุตสาหกรรมนี้เนี่ยกำลังไปข้างหน้าอยู่นะครับแล้วก็การที่ประเทศเองนะมีการกำหนดในเรื่องของโรดแมปในการพูดถึงเรื่องของแก๊ปต่างๆแล้วก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเองก็พยายามเข้ามาช่วยกันนะครับในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นโอกาสในการที่จะทำให้นะครับเราเข้าไปอยู่ในในพื้นที่นี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสเปเชียลเรียกว่าที่เขาเป็นสเปเชียลตี้นะฮะที่แตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อยอดขององค์ความรู้นะผมเล่าให้ฟังตอนต้นบอกว่าเวลาเราทำ external plan เนี่ยเราพูดถึงคำว่า advanced biotechnology เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือกระบวนการหมัก fermentation นี่เองนะ fermentation เองเนี่ยบ้านเราทำมานานแล้วนะฮะคือถ้าเราหมักเหล้านะฮะหลังบ้านนะสาโทนะฮะเราก็ทำแอลกอฮอล์เราเองเอายีสต์มาใส่นะครับมันก็กระบวนการ fermentation เราทำเบียร์เราทำมานานละนะครับโรงงานเบียร์เป็นที่เราก็กระบวนการเดียวกันก็กระบวนการหมัก fermentation นี่เองนะครับพอถึงต่อยอดขึ้นมานะอุตสาหกรรมที่เป็น mass มากขึ้นเรื่อยๆก็เช่นการทำ ethanol โรงงาน ethanol ก็คือกระบวนการหมักนี่เองนะครับก็คือว่าเอาน้ำตาลมาแล้วก็ให้ยีสต์เนี่ยกินน้ำตาลแล้วก็ให้มันผลิตออกมาเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ตัวนั้นก็คือเหล้าดีๆนี่เองแต่ว่ามันใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่วันนี้เราทำอยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นเอทานอลเองเนี่ย
วันนี้ถังหมักที่ใช้อยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถังประมาณล้านลิตรนะครับล้านลิตรนะครับใหญ่มากนะครับแต่พอกลับมาเป็นเรื่องของ Advanced Biotechnology นะครับเราบอกว่าวันนี้ Commercial Scale ที่ใหญ่สุดเนี่ยก็คือถังประมาณสัก 200,000 กว่าลิตรนะครับก็คนละสเกลกันแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่ามันก็จะมีความยากของมันเพราะว่าคนที่ทำเอทานอลเองนั้นมาทำเป็นโรงงานที่เป็นพวกเกี่ยวกับไอ้ Advanced Biotechnology เนี่ยทำไม่ได้เพราะสกิลเซ็ตคนละแบบนะครับพื้นฐานเดียวกันแต่ว่ากระบวนการที่มันทำมันซับซ้อนกว่ากันเยอะแต่ขณะเดียวกันนี่คุณนิวัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าคุณนิวัฒน์ทำฟาร์มามาโดยตลอดแต่ฟาร์มาในสเกลของฟาร์มาเองอาจจะทักหมื่นลิตรนะที่เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ความจะแต่ฟาร์มาเขาไฮเทคกว่าเขาจะเรียกว่าเขาจะมีการปรับพัฒนาที่เรียกว่าไฮเทคกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีตรงกลางอยู่ก็คือว่าไอ้โครงการที่เป็นเรียกว่าเป็น commercial scale product ประเภทนี้ยังเป็นตรงกลางที่บอกว่าความรู้ฐานของการทำตัวเหล้าเบียร์หรือเอทานอลเองเนี่ยเป็นความรู้ฐานที่มีขนาดใหญ่สเกลที่เป็น commercial คือล้านลิตรนะครับฟาร์มาที่เป็นระดับเป็นยอดพีระมิดตรงสามเหลี่ยมนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้ที่เรียกว่าไฮเทคมากๆนั้นน่ะแต่อยู่แค่หมื่นลิตรพอเข้ามาตรงกลางน้ำที่บอกว่า 20,000 กว่า 5,000 ลิตรเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอาศัยกันองค์ประกอบ2ด้านเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ว่าโลกกำลังอยู่ในจุดที่ต้องการในพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับก็จะเป็นภาพให้เล่าให้ฟังว่าอันนั้นคือสิ่งองค์ภาพรวมขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นนะครับหน้าสุดท้ายไม่ต้องพูดแล้วมั้งแต่ว่านะครับก็จะเห็นจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมดูเวลาแล้วรอบสองอาจจะไม่มีนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นความสำคัญนะคะมาไล่มาตั้งแต่เรื่อยๆทีนี้ค่ะมาถึงก่อนที่จะเข้าสู่ว่าแล้วนโยบายนะคะจากสอวช.เนี่ยสนับสนุนอย่างไรนะคะอาจจะรบกวนให้ทุกท่านนะคะสแกน QR โค้ดที่2นะคะช่วยตอบคำถามในสไลโดนะคะซึ่งประกอบด้วย2คำถามด้วยกันว่าท่านทำงานอยู่ในเซกชันใดรวมถึงว่าท่านเห็นว่าการผลักดันSynthetic Biology Industry เนี่ยจะต้องสนับสนุนด้านใดบ้างนะคะขอความกรุณาทุกท่านนะคะช่วยสแกน QR โค้ดแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยซึ่งหากท่านใดที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะก็สามารถสแกนแล้วก็ตอบคำถามเข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะโอเคค่ะก็เราก็จะได้เห็นนะคะว่ามันมีเริ่มมีการผลักดันมีความสนใจ BIO สนับสนุนมีการทำโรงงานเกิดขึ้นการแก้ปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ทีนี้ก็ต้องส่งกลับมาถึงภาครัฐค่ะว่ามีนโยบายรวมถึงความสำคัญของอินดัสทรีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเราได้อย่างไรบ้างคะขอเชิญคุณกัญจนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็รับลูกต่อจากทุกท่านเลยนะคะสอวช.เราเป็นหน่วยนโยบายนะคะที่เน้นเรื่องของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมค่อนข้างจะต้นน้ำนะคะแต่ตอนนี้ก็การทำงานต้นน้ำมันใช้เวลานะคะเราก็ต้องพยายามที่จะมองโอกาสทางอุตสาหกรรมนะคะด้วยนะก็คิดว่าเห็นตรงกันนะคะก็คือถ้าเราจะเบสอะไรนะคะเรื่องไบโอเทคเนี่ยคงไม่ผิดนะคะแล้วเราก็เห็นบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นPTTGC SCG Chemical BBGI นะคะหรือว่าอย่างของคุณนิวัฒน์เองเนี่ยก็หันมานะเริ่มต้นไม่ใช่บริษัทไบโอเทคเลยนะคะแต่ตอนนี้ลงมาทำไบโอเทคก็จะเห็นว่าถ้าคุณจะเบสกับอะไรเนี่ยอย่างอยู่ประเทศไทยเนี่ยคุณเบสกับด้านBiotech Advanced Biotech เนี่ยมันเป็น safe bet นะคะคือลงทุนไปแล้วมันมีโอกาสนะคะก็ในเชิงต้นน้ำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลาจำกัดขอไปที่สไลด์ที่4เลยแล้วกันนะคะคุณกิติพงศ์ได้พูดถึงว่ามีการเตรียมการนะคะในเชิงของ scale up ฟังคุณนิวัฒน์แล้วนะคะโจทย์ก็คือต้นน้ำของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะคะนิวซินไบโอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็น tools ใหม่นะคะที่เราจะไป manage ในระดับเซลล์ได้นะคะคือคุณไป engineer ใช่ไหมคะภาษาใช้ก็คุณไปทำ engineering ระดับเซลล์นะคุณต้องเข้าใจนะคะแล้วคุณก็สามารถย้ายคือฉันเองเป็นวิศวะไฟฟ้านะเราก็จะเข้าใจเรื่องเซอร์กิตนะคะวันที่คุณเข้าใจ building block ต่างๆคุณก็ขยับนู่นลองนี่ทำต้นแบบไปเทสเอาไม่เวิร์กกลับมาแก้ใหม่นะคะอันนี้ก็หลายท่านนี้พูดกับออเดียนซ์กว้างนะมีภาคเอกชนมีนักวิจัยมีอะไรนะคะก็ simplify นะคะก็คือว่าเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ safe bet ด้วยนะคะคือองค์ความรู้ความเข้าใจเบสิกเนี่ยมันเปิดมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้นทุนในการที่จะปรับ
เมื่อคุณได้โปรโตไทป์มาคุณไปเทสแล้วก็ลงกลับมาดูว่าเอ้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยแล้วกลับมาเทสใหม่มันถูกลงมากใน10ปีเนี่ยถูกลงมาเป็น100เท่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเป็นอะไรที่หน้าที่จะเบสนะคะลงทุนตรงนี้นะคะประกอบกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะคะว่าเรื่องนี้เรารวมตัวกันได้เร็วมากนะคะ Synthetic Biology เนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเราได้17ตอนนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้ว23ที่อยู่ในคอนซอร์เทียมนะคะแล้วเราก็ช่วยกัน co-create เป้าหมายแล้วก็ milestone ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือเราคิดว่าเรากำลังขึ้น new S curve เรากำลังขึ้น value chain ใหม่เราไม่รู้เราไม่เคยมี supply chain value chain นี้ในประเทศคุณจะต้องสร้าง ecosystem ให้เกิดการลงทุนนะคะ BOI พูดแล้วนะคะว่ามี incentive ให้เรื่องการลงทุนนะคะถอยกลับมาต้นน้ำก็คือเราก็จะต้องสร้างความสามารถตรงนี้นะคะตอนนี้ถ้าท่านคุยกับนักลงทุนนะคะหรือ VC หรืออะไรถ้าคุณไม่มี core tech ของตัวเองนะคะบายบายเลยนะคะ3นาทีไม่คุยต่อนะคะเพราะว่าคุณสเกลต่อไม่ได้นะมันทุกคนเนี่ยลงมาต้นน้ำเราเห็นบริษัทใหญ่ๆเริ่มลงมาทุนลงทุนต้นน้ำมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบริษัทใหญ่เราเห็นตัวอย่างในสตาร์ทอัพนะคะที่ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะทำวิจัยจบ PhD จับมือกันไปตั้งบริษัทนะคะมากมายนะคะอันนี้ก็คงไม่ลงรายละเอียดนะคะก็หลากหลายในทุกเซกเตอร์นะคะเรื่องเกษตรอาหารเรื่อง energy เรื่อง environment นะคะ healthcare ต่างๆนะคะก็พยายามถอดต้องขอบคุณทีมงานนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะแถวกลางๆช่วยเตรียมให้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ต้องมี core tech อะไรบางอย่างซึ่งfoundation เนี่ยเราก็พยายามถอดนะคะอันนี้ถูกผิดเดี๋ยวขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะทั้งในห้องแล้วก็ในออนไลน์นะคะเราคิดว่าเราจะต้องมี building block ที่เป็น foundation อันนี้คิดว่าเป็นหน้าที่อว.นะคะตอนนี้เรากำลัง stock taking กันอยู่นะคะว่าใครเก่งอะไรตรงไหนนะคะในเรื่องของ synthetic biology tech platform ตรงนี้นะคะรวมถึงการสร้าง ecosystem เมื่อกี้คุณกิติพงษ์ได้พูดถึงแล้วนะคะว่าเราต้องมองไปตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องความรู้เรื่องคนนะคะเรื่องการ scale up ขึ้นมา pilot plan นะคะเราพูดถึง CDMO facility นะคะพูดเรื่องกฎระเบียบกฎหมายที่จะเป็น enabler นะคะตรงนี้เราก็พยายามมองในมุมที่เป็น foundation ของบ้านเราหลังนี้เนี่ยนะคะข้างบนเนี่ยภาคเอกชนรู้ดีกว่าเราแต่เราก็รับฟังนะคะท่านอยากให้เราสนับสนุนอะไรนะคะในส่วนของสอวชอวเนี่ยเราทำงานกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยนะคะเราก็อยากที่จะลงทุนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์นะคะตอนนี้มีทุนวิจัยแต่อาจจะค่อนข้างกว้างก็คือไบโอแอนโนเทคกว้างแต่สอวชนี้เราก็มีความตั้งใจนะคะคือถ้าพาร์ทเนอร์พร้อมเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอเป็น mission oriented program ได้นะคะคือคุณร้อยกันมาเลยนะคะแล้วอวลงเมื่อเช้าแล้วก็ฟังทาง JST ญี่ปุ่นล่ะเขาก็บอกว่าโอเคต้นน้ำทำมาพอถึงกลางน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องมาช่วยกันแชร์ริสนะคะต้นน้ำเสี่ยงหน่อย pre-competitive รัดลงเยอะแต่พอใกล้ถึงจะกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยบทบาทของเอกชนก็จะมามากขึ้นนะคะอันนี้ในอวเองเราก็พยายามทำกลไกตรงนี้เพื่อ facilitate การขึ้น new S curve นะคะทำงานกับ BOI ใกล้ชิดมากเลยก็ต้องขอขอบคุณ BOI ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุทธิเกียรติจะเล่าเรื่อง competitiveness fund อันนี้จะเป็นการส่งต่องานที่จะขึ้นเนียร์มาร์เก็ตเนี่ยไปขอกองทุน competitiveness ต่อได้นะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเร็วๆนะคะเราก็พยายามดูว่า challenge ของเราคืออะไรนะคะการออกแบบกลไกอย่างที่บอกเวลาเราวิ่งแข่งกับหลายคนนะคะเราก็ต้องพยายามปิดแกปนะคะออกโปรแกรมที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไปปิดแกปนะคะตั้งแต่เรื่องคนเรื่องการวิจัยเรื่องการทำความร่วมมือกับอุตสาหกรรมไปแชร์ความเสี่ยงยังไงนะคะการเข้าถึงเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องกฎระเบียบคุณนิวัฒน์ก็พูดถึงนะคะว่าการขึ้น new S curve การมี innovative product บางทีกฎระเบียบบ้านเรายังมีช่องว่างยังตามไม่ทันตรงนี้เราก็ต้องพยายามเข้าไปด้วยนะคะเข้าไปทำงานด้วยกันเตรียมรอไว้เพราะเรื่องกฎหมายนี่ก็ใช้เวลานะคะต่อเลยค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวระหว่างรอสไลด์นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็น first cut เลยนะคะเราถ้าเราจะมี mission oriented program ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะมองหมุดหมายปักหมุดสำคัญจริงก็ต่อยอดมาจากคุณกิติพงศ์ที่โชว์ roadmap นะคะเราแต่อันนี้ก็ต้องทุกท่านก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าสอวช.เนี่ยไปพุชไปออกตรงนั้นแล้วนะเอาคอไปพาดเขียงแล้วเขาก็จะ
ให้เราคอมมิตนะคะว่าคุณจะดีลิเวอร์อะไรกับงบที่เอามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเตรียมรอรัฐบาลใหม่นะคะอยากจะให้ช่วยกันแพ็คไว้นะคะรัฐบาลใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆแล้วซินไบโอเนี่ยมันยังไม่มีรัฐบาลไหนชูนะคะก็เผื่อเราจะแพ็คไว้นะคะก็คิดว่าอยากจะขึ้นรูปสัก4โปรแกรมนะคะเรื่อง Academy จริงๆเราทำงานไปแล้วหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเรามี PMU นะคะหน่วยให้ทุนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่นะคะก็อยากจะทำให้เชื่อมโยงกันต่อกับเรื่องอื่นๆเรื่อง business ecosystem เรื่อง pilot scale facility ต่างๆนะคะ NIA biosphere ก็กำลังแพ็คเรื่องนี้อยู่นะคะเรากำลังทำเรื่อง tech platform นะคะเราควรจะมีสักกี่แพลตฟอร์มนะคะเราจะต้องมี sector specific ไหมนะคะเรื่องเกษตรอาหารอันนึงเรื่องการแพทย์อันนึงหรือเราอาจจะต้องลงไปที่ต้นน้ำที่เป็น building block สำคัญนะคะอันนี้ใครสนใจก็มาคุยกันได้นะคะทีมนั่งอยู่นะตรงกลางๆนะเดี๋ยวยกมือหน่อยนะคะเรากำลังแพ็คตรงนี้อยู่นะคะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยอาจจะมองไปข้างหน้าเราคงจะต้องดูเรื่องของ biofoundry นะคะอันนี้ก็จะเป็น infrastructure ที่จะเป็นแม่เหล็กนะคะที่จะดึงการวิจัยต้นน้ำนะคะหรือว่าดึงคนเก่งๆเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะทำให้เราสามารถที่จะปิดลูปในเรื่องของการทดลองทดสอบได้ต้นแบบอยู่ที่ตัวเรานะคะอันนี้กำลังแพ็คอยู่นะคะท่านใดสนใจนะคะยินดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีจัดคุยกันนะคะเรื่อยๆท่านสะดวกจะคุยวันออนวันก็ได้อยากจะคุยเป็นกลุ่มก็ได้นะคะเราเข้าใจเรื่องความลับทางการค้าเรื่องอะไรเนี่ยก็อยากที่จะไปด้วยกันนะคะภาครัฐตอนนี้เราทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเราฟังกันมากขึ้นนะคะรับนโยบายลงมาถ่ายทอดให้เป็นกลไกมากขึ้นนะคะก็อยากจะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนนะคะก็เป็นเจอร์นี่นี้ยังยาวไกลแต่คิดว่าเป็นโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปเร็วๆนะคะอันนี้ก็ขยายความนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะผลักดันตรงนี้นะคะมีภาคเอกชนPMU ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อเลยค่ะ iGEM ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรากำลังคุยนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปเลยนะคะเป็นเรื่องของการทำเป็นเหมือนแฮกเกอร์ทรอนเนี่ยนะคะทางด้านนี้นะคะในต่างประเทศก็ได้กู๊ดไอเดียออกมาเราพบว่าเราคุยกับนักวิจัยนักวิจัยบอกว่าอยากได้โจทย์ดีๆนะคะจากภาคเอกชนอันนี้เดี๋ยวลองกำลังหารือกันอยู่นะคะอาจจะเข้าไปร่วมนะคะอันนี้ก็หรือว่าเข้าใจว่ามีมหาลัยไทยหลายที่ก็เข้าไปร่วมใน iGEM ของต่างประเทศแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวลองดูสไลด์ต่อไปเป็นเรื่องอะไรค่ะอันสไลด์ต่อไปก็ได้ค่ะอันนี้ก็สแนปช็อตเร็วๆนะคะเราคิดว่าซินไบโอเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนะคะจะเป็นคานดิดคานงัดในการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของเราด้วยนะคะนี่เฉพาะเซกเตอร์ฟู้ดนะคะตอนนี้เรากำลังแพ็คในส่วนของการสร้างอีโคซิสเต็มนะคะเราคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากที่จะเป็นผู้เล่นสำคัญใน value chain ของอาหารใหม่นะคะซินไบโอก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน tools ที่สำคัญนะคะที่จะใช้แล้วก็มี opportunity ทางฝั่งขวาเนี่ยมี spillover หลากหลายนะคะก็ confirm นะคะว่าเป็น safe bet นะคะถ้ากำลังมองหาการลงทุน new S curve new technology อันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีมากเลยค่ะก็ยังไงสำหรับสไลด์นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปโหลดผ่านตัว Drive นะคะ Google Drive สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะงั้นขอไปคำถามต่อไปเลยค่ะสำหรับอยากจะถามตัว PTGC กับไปถาม PTGC นิดนึงนะคะว่าจากการที่ได้มีดำเนินงานวิจัยด้านซินไบโอมาแล้วเนี่ยค่ะอยากให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลักดันงานวิจัยที่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะว่ามี lesson learned อย่างไรหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มันสามารถเกิดได้จริงบ้างค่ะครับก็สั้นๆเนี่ยครับคือผมอยู่ในส่วนที่ทำวิจัยอยู่ในห้องแลบตลอดอายุการทำงานมาครับก็เราลองหลายๆโมเดลเพื่อจะผลักดันงานวิจัยไปสู่ commercialization ให้ได้ก็มีผิดพลาดหลายโมเดลมีทำคอลลาบอเรชันร่วมกับทางเอกชนด้วยแล้วก็ทางรัฐบาลภาครัฐเนาะทางสถาบันวิจัยต่างๆมีหลายๆโมเดลที่ทำมาตอนนี้เนี่ยคิดว่าโมเดลที่ปัจจุบันทำอยู่และคิดว่าเวิร์กที่สุดตอนนี้คือบริษัทเนี่ยทำหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายๆ tech incubation ก็คือ incubate technology ที่คิดว่าน่าจะเป็น commercialize ได้ภายในคือเราสามารถ license in ได้เราสามารถที่จะcollaboration ร่วมกับสถาบันวิจัยอื่นๆหรือว่ามหาลัยที่มีเทคโนโลยีที่เป็น
คอเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวนี้ไปทำ commercialization เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าน่าจะผลักดันให้สามารถที่จะเกิด R&D commercialization ได้ก็คือภาครัฐหรือว่าทางมหาลัยหรือว่าสถาบันวิจัยนะครับอาจจะต้องมีการทำ foundation research ของตัวเองที่เป็น fundamental อันนี้ผมอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวที่ผ่านการทำงานมาค่อนข้างนานเนาะคือบริษัทเองเนี่ยครับเรานโยบายสำคัญคือไม่เริ่มจากศูนย์แน่นอนเพราะว่าเราจะไม่มีการสร้าง innovation สร้าง research foundation ของตัวเองจากศูนย์แน่นอนมันจะต้องเริ่มจากอะไรบางอย่างที่มีภาคเอกชนมีภาครัฐทำมาหรือว่าเอ้ยไอเดียนี้เจ๋งอยากจะเอาไปทำ commercialization ต่อเนี่ยเราจะไปลงทุนเพื่อจะเอามาอินทิเกรตภายในซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นนโยบายที่ทางบริษัทคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดในการทำ innovation ให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าสมมติว่าภาครัฐสามารถที่จะส่งเสริมการลงทุนในการทำต้นน้ำอย่างที่ทางอปช.ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะก็คือสร้างสิ่งที่เป็น fundamental ให้มันแบบสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่หรือว่ามีอะไรที่เป็นงานวิจัยที่มันดูแบบสามารถที่จะเอามาทำ commercialization ได้หรือว่าเป็นมีความสตรองในเรื่องของเทคโนโลยี positioning อันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะไปคุยกับภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่สามารถที่จะเข้าไป invest ในตรงนั้นได้เนี่ยเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดให้เกิดเป็น commercialization ได้อันนี้เป็นคีย์อันนึงที่เราคิดว่าอาจจะเป็น key message ไว้ที่นี่ด้วยอีกอันนึงผมเห็นด้วยกับทั้งพี่กิติพงษ์ด้วยแล้วก็พี่นิวัฒน์ด้วยเช่นกันก็คือเรื่องของการทำupscaling อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเราเองเรามี facility ที่ทำ upscaling ถึงแค่500ลิตรเนาะเราเป็นมีเนื่องจากทำ R&D เราเฟื่องเป็นอาชีพอยู่แล้วทีนี้มีสักอันนึงที่มันเกือบจะขึ้นเป็น commercialization ได้แล้วเราผ่านไป pilot ที่มันมีขนาด500ลิตรแล้วกำลังจะไปต่อนะครับไอ้ขั้นต่อไปก็คือ10,000ลิตร100,000ลิตรเราในประเทศไทยหรือว่าในแถบอาเซียนเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็น facility ที่จะสามารถมา support เรื่องของ pilotเทสตรงนี้ได้เนาะทำให้เราออบสตักเกิลอยู่กับส่วนที่กำลังจะไปวาลิเดตเทคโนโลยีเหล่านั้นค่อนข้างนานแล้วก็เวลาเราไปติดต่อกับบริษัทต่างชาติข้ามชาติอย่างเช่นยุโรปอเมริกาครับโอกาสที่เราจะไปแทรกคิวหรือว่าจะไปทำงานร่วมกับเขานี่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าเขาก็มีไพรออริตี้ของเขาเนาะเพราะว่าทั่วโลกทำแบบนี้กันหมดนั้นสำคัญก็คือถ้าสมมติบ้านเรามีฟาซิลิตี้ที่สามารถซัพพอร์ตเรื่องของการทำupscaling ได้เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิด R&D commercialization ได้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของ expertise ของคนด้วยเช่นกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะอาจจะต้องย้อนกลับมาทาง BOI ถึงที่กล่าวไปเบื้องต้นพ.ร.บ.เพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันนะคะว่าอาจจะซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้หรือไม่หรือว่ามีแนวทางในการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานนะครับโชว์สไลด์ของผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณหน้า25นะฮะก่อนที่ช่วงระหว่างที่รอสไลด์นะฮะต้องบอกว่าสมมติว่าวันนี้เรามองกรอบการให้การส่งเสริมของ BOI เป็นแบบไม่เป็นทางการนะฮะด้านซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะเป็นการให้แบบ BOI ปกติคือการยกเว้นเรื่องของตัวภาษีในกรอบที่ไม่เกิน8ปีตรงกลางเราเรียกว่าเป็น BOI plus ละกันฮะ BOI บวกนะฮะอันนี้เราให้นี่มันเกิด8ปีแต่ว่าก็จะมาตอบโจทย์อย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนนะครับไม่อาจจะเรื่องของความลับต่างๆไม่มีการพัฒนาความร่วมมือเราก็เลยบอกว่าโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีเป้าหมายและมีความร่วมมือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรายังให้สิทธิประโยชน์อยู่เฉพาะตรงนั้นแต่ว่าให้เนี่ยก็คือตั้งแต่10ปีถึง13ปีก็เป็น BOI Plus เสร็จแล้วขวาสุดที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเรียกว่าเป็น BOI plus plus ละกันฮะ BOI บวกบวกคือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ BOI ให้กับนักลงทุนทั้งในเรื่องเงินและในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับย้อนความไปนิดหนึ่งปกติแล้ว เงินที่ภาครัฐให้กับร่วมงานวิจัยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่อยู่ในภาคการศึกษานะครับหรือสถาบันวิจัยต่างๆแต่ให้ตรงกับเอกชนเลยเนี่ยไม่ค่อยมีหรือว่ามีอาจจะจำนวนที่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นเราเอาโจทย์ตรงนี้นะครับมาคิดในเรื่องของโซลูชันกันเราได้เงินกองทุนจำนวนมากพอสมควรจำนวนหนึ่งจากรัฐบาลมา
โอเคเราดีลกับเอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เราจะให้กับเอกชนภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจภายใต้ของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าซิมไบโอหรือไบโอเทคโนโลยีนั้นเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่แล้วประเด็นถัดมาก็คือว่าสิ่งที่เราให้ก็คือว่าจะต้องเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ product ใหม่ process ใหม่นะครับหรือว่าเป็นการใหม่อาจจะเป็นใหม่ของโลกใหม่ของประเทศไทยของใหม่ของภูมิภาคก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับจากนั้นนะฮะคุณก็ approach มาที่เราแล้วเราก็จะมีการเจรจาว่าคุณต้องการทำแบบนี้นะนะครับต้องการเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ VOI ก็จะมีสวช.เนี่ยมาทำงานร่วมกับเราก็จะมีการเจรจาต่อรองกันนะครับว่าถ้าให้เงินแบบนี้คุณทำแบบนี้ได้ไหมนะฮะก็เจรจาต่อรองกันเพราะฉะนั้นโมเดลอันนี้นะฮะมันเหมาะกับคนที่โอเคอาจจะมีในเรื่องของโน้ตฮาวที่คุณอาจจะเริ่มมาเองก็ได้สำหรับผู้ประกอบการเอกชนหรือคุณไปช็อปงานวิจัยพื้นฐานจากทางมหาวิทยาลัยมาและคุณมาต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้นะครับแต่ว่าเงินตรงนี้นะฮะให้ในขอบข่ายที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการซื้อแอสเซทเช่นสร้างตึกซื้อเครื่องจักรในสายการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวพรบนี้แต่เราจะให้เงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ในการทำวิจัยซื้อในเรื่องของสารต่างๆในการทำวิจัยแม้กระทั่งไปอบรมนักวิจัยหรือแม้กระทั่งการให้เงินเดือนกับนักวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เงินกับตรงนี้แต่ว่าวิธีการให้เงินของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือเป็น reimbursement คือคุณออกไปก่อนเสร็จแล้วมันก็จะมีการกำหนดว่าจะเปิดจ่ายกันกี่งวดแต่ละงวดก็จะมีตัวชี้วัดตั้งแต่ยากตั้งแต่ง่ายไปถึงยากก็ว่ากันไปนะครับทำได้ตามนั้นก็มาจำเรื่องที่เราแล้วก็เอาเงินกลับไปแต่แน่นอนว่าจำนวนเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้คุณเต็มนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำโปรเจกต์นี้นะครับ10ล้านบาทเราอาจจะช่วยคุณประมาณสัก 40-50% แต่เงินนี้เราให้คุณไปไม่ได้เป็นเงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะสำหรับโครงการที่มีในเรื่องของการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดแล้วได้เป็นผลผลิตในเชิงพาณิชย์แม้กระทั่งถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับประเทศไทยอาจจะมีไบโอเรียกเตอร์ที่รับเป็นเรื่องของการทดสอบSME ไทยหรือผู้ประกอบการที่บอกว่าโอเคฉันได้ผลการวิจัยแล้วจะฉันไปจะไปลงในเรื่องของจ้างคนนี้ในการทดสอบในเรื่องของตัว commercial condition ในเรื่องของ bioreactor ขนาดใหญ่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มารับการสนับสนุนจากเราได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้คราวนี้ตรงนี้นะฮะมันก็จะมี ความในเรื่องของการต้องเจรจาแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้มีลิมิตนะครับขอมาเท่าไหร่ก็ว่ากันมาใจเท่าไหร่ก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่เรามีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้จะให้การส่งเสริมกับกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพเงินให้น้อยหน่อยนะครับแต่ให้ง่ายขึ้นนะครับวงเงินให้เราให้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับเป็นเงินเดือนนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่เน้นสตาร์ทอัพนะฮะสตาร์ทอัพคือคุณสมบัติคืออะไรเป็นบริษัทที่ตั้งต้นมาแล้วไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เคยได้รับการระดมทุนมาจากหน่วยงานอื่นก่อนคืออาจจะต้องออกตัวก่อนว่า VI อาจจะไม่ขอเป็นหน่วยงานแรกที่เสี่ยงในการให้เงินทุนตรงนี้คือมีคนเสี่ยงมาก่อนหน้าเราแล้วแต่ว่าเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นผลงานแบบนี้แสดงว่ามีคนเห็นค่าเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะตามไปให้นะฮะเป็นเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของเป็นเงินเดือนของนักวิจัยนะครับอันนี้คือค่าของตัวพรบเพิ่มขีดคราวนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวโชว์สไลด์อันนึงเดี๋ยวถัดไปเลื่อนไปให้ผมหน่อยมีคนถามหลายคนนะฮะว่ารัฐบาลพูดเรื่อง BCG แล้วเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมลองทำเป็นโมเดลมานะครับขอเป็นสไลด์ถัดไปหน่อยเฉพาะในเรื่องของไบโออีโคโนมีแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วมันจะไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างซึ่งอันนี้นะฮะคือผังทั้งหมดเลยที่ BOI ให้การส่งเสริมและคงไม่จบแค่นี้ในอนาคตอาจจะต่อหัวท้ายกลางซ้ายขวากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราให้การส่งเสริมสำหรับกลุ่มพวกอุตสาหกรรมตรงนี้เราให้การส่งเสริมเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วเรายอมรับที่จะมีการเปิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็บางส่วนอย่างถ้าเกิดทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญสูงสุดก็คือสิทธิประโยชน์ที่จะให้ก็คือมากกว่าปกตินะครับก็ของผมประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะถือว่ามีประโยชน์มากเลยงั้นคิดว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะก่อนที่จะจบเซสชันนี้ค่ะขอถามดร.วสิมลนะคะถึงสำหรับตัว SCG อะค่ะว่า
ในการดำเนินงานวิจัยและเทคโนโลยี localization บริษัทเอกชนเห็นว่ากลไกใดของภาครัฐที่มีผลต่อการสนับสนุนในการสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวมถึงปัญหาอุปสรรคสำคัญสำหรับเทคโนโลยี localization ที่มากที่สุดแล้วก็คิดว่าอาจจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างค่ะถ้างั้นอาจจะขอสไลด์2หน้าสุดท้ายช่วยลองเปิดดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของตัวSynthetic Biology เนี่ยถ้ามองจากมุมที่เป็น global ด้วยซึ่งถ้าเราไปดูในวงที่เป็น World Economic Forum เนี่ยเขาก็พยายามจะพุชเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การผลิตชีววัตถุนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นตรงที่ว่ามันมีเรื่องของ Nature Loss ที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็เราจะเห็นมากขึ้นด้วย climate change เราเห็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีมุมเหล่านั้นมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมุมที่เรากำลังพูดถึง resource scarcity เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในแง่ของการวางแผนโดยภาครัฐเองการมองเรื่องของการผลิตเพื่อสร้าง S curve อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องอื่นๆในแง่ของการ protect ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ scarcity ต่างๆของ resource กับเรื่องของnature loss เนี่ยมันจะมีมุมของ synthetic biology ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอีกเยอะฉะนั้นมันก็เลยจะมีเรื่องของสมัยก่อนเราพูดถึงเรื่องยีนเราพูดถึงเรื่องของซิสเต็มเพราะว่าเรากำลังเอายีนมาแล้วมีพวกโอมิกในการที่มันจะเอ็กซ์เพรสยีนนั้นแล้วสร้างพาธเวย์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีซิสเต็มขึ้นมาเนี่ยการซินเทติกขึ้นมาเนี่ยอนาคตจำเป็นต้องใช้ดิจิตอลด้วยฉะนั้นอยากให้มองเรื่องของดิจิตอลจะมีบทบาทมากขึ้นไปอีกนะในแง่ของการวางแผนเรื่องของการที่เราจะหาจุลินทรีย์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไฮทรูพุตต่างไม่ว่าจะเป็นการผลิตเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปนี้ที่ว่าเรื่องของ stack ในแง่ของการมอง synthetic biology strategy จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นรูปง่ายๆนะครับก็คือว่าอันแรกเลยก็คือเรามองอยู่แล้วต้นน้ำที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันข้างบนนะครับว่าเป็นเรื่องของ product process ต่างๆเนี่ยในแง่ของตัว structure ที่ว่าเป็นแพลตฟอร์มว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิด enabler เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า component ที่ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ cell มันมีเรื่องของยีนเรื่องของ enzyme ต่างๆเอามาประกอบกันกับเรื่องของซอฟต์แวร์ในที่นี้คือ metabolism ในการที่จะรันนะฮะอีกรวมไปถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์ว่าระบบของเซลล์หรือระบบเรื่องของ process ที่เราต้องใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องของ governance ว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยถ้าไปหน้าถัดไปเนี่ยจะขอเป็นพูดถึง ecosystem แต่ว่าอันเนี้ยคงไม่ได้พูดโดยละเอียดแต่จะอยากจะเอาไปใส่ไว้ในการหารือถ้ามีกลุ่ม synthetic biology นะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นภาพมาจาก global ที่มีการมองว่าการ dialogueในแง่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการคุยกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่จะมีพาธเวย์เหล่านี้ซึ่งการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเองหรือว่าเอกชนที่มีการตั้งทาร์เก็ตให้ชัดเจนที่ BOI support เรื่อง competitiveness เนี่ยเรากำลังวิ่งไปที่เป้าหมายไหนอันนั้นก็คือส่วนมุมซ้ายล่างที่บอกว่า industry จะต้องมีทาร์เก็ตที่เป็นทาร์เก็ตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นทาร์เก็ตใหม่ที่สามารถสร้างการแข่งขันได้ไม่งั้นเราก็จะเป็นการผลิตที่ตามคนอื่นเขาเราอาจจะต้องมองกึ่ง fork leaf ไว้ด้วยตอนที่เราเริ่มบิ้วเพราะด้วยความที่ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศใหญ่แต่ถ้าเราจะมองเวเนี้ยเรามีโอกาสในมุมที่ว่ามีผู้ใช้หรือในแง่ของ medical เองหรือในแง่อะไรต่างๆที่เรื่อง agriculture เราเนี่ยเรามี strength อยู่เราพยายามทำส่วนเหล่านั้นให้เป็น captive ที่สำคัญแล้วก็บิ้วต่อว่าเราจะ growth S curve ของเราแบบไหนนะซึ่งภาครัฐมุมซ้ายบนเองก็ช่วยอยู่แล้วในเรื่องของ policyการ nurture investment ต่างๆแต่ที่แน่ๆทางเรื่องของโรงงานเองเนี่ยมันมีเรื่องของ standard ชีววัตถุก็เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ standard กับ value chain พวกนี้เข้ามาเพราะพวก ecosystem ในส่วนต่างๆเหล่านี้และอีกอันที่สำคัญเลยก็คือที่แน่ๆฝั่งขวามือตรงกลางเรื่อง academia อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่เห็นเรามี strength แล้วแล้วเราก็พยายามจะทำเรื่องเหล่านี้มันจะมี sub ecosystem ที่อยู่ในนั้นซึ่งดร.กัญจนาก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะแต่ทีนี้ไอ้มุมอีกอันนึงที่เรามองเรื่องของ awareness เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการใช้หรือการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีทีม NGO ที่เขาก็พยายาม protect พวกเราเพราะฉะนั้นการสร้าง awareness ให้เข้าใจในเรื่องของ synthetic biology กับการประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องอยู่ใน ecosystem ด้วยฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ก็เลยจะเป็นภาพที่ถ้าพูดถึง agenda ในแง่ของการที่เราจะวางกรอบไว้เนี่ยวางเพื่อพัฒนา S-curve ปัจจุบันและวางเพื่อให้เราสามารถจะแข่งขันในเชิง flock leap ได้แล้วก็ทำให้คนของเราเข้าใจมากขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องที่อยากจะ
พูดไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะถือว่าดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจบการเสวนาในวันนี้อยากจะให้ดร.กัญจนาค่ะจากทางภาครัฐนะคะต้นน้ำสุดๆเลยช่วยแบบฝากถึงภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐรวมถึงนักวิจัยสถาบันวิจัยต่างๆค่ะว่าสวช.จะสนับสนุนอย่างไรรวมถึงเชิญชวนให้มาร่วมการเป็นคอนโซเทียมได้อย่างไรคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราทำในสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนาะการที่เรามาทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนshare risk and benefit นะคะตอนนี้ก็มีคอนซอร์เทียม synthetic biology คอนซอร์เทียมนะคะเรามีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ล่ะคะ21 22 22แล้วนะคะก็มีทั้งมหาวิทยาลัยมีภาคเอกชนทั้งบริษัทใหญ่สตาร์ทอัพนะคะมีสถาบันวิจัยนะคะแล้วก็เราก็เริ่มไปลิงก์กับต่างประเทศนะคะเราอันนี้ก็เป็นข่าวดีแจ้งเลยนะคะทางประเทศไทยสวช.ผ่านมาทางสวช.ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมใน World Economic Forum Global Future Council เรื่อง Synthetic Biology นะคะตรงนี้ก็ได้ milestone ของเรา 1-3 ปีนะคะที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ใน Global Community เรื่องนี้เราจะได้เข้าไปอยู่ว่าคนที่เขาเซตเทรนด์ของโลกเขาคุยอะไรกันนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้โชว์แชร์แล้วก็ดึงความรู้นะคะจากนานาชาตินะคะถ้าท่านไปอยู่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เนี่ยนะเราก็จะมีชื่อประเทศไทยอยู่แล้วก็นั้นก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่มี VC มีอะไรแล้วก็ยินดีที่จะเชื่อมโยงมานะคะในขณะเดียวกันในบ้านเราเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเข้าใจว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ทั้งในห้องแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะเราก็มีกลุ่มนะคะถ้าท่านทำวิจัยเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าหลายมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนอยู่นี่เรากำลังแพ็คที่เป็น mission oriented นะคะก็คือมีเป้าร่วมนะอย่างที่ดร.วัชมนบอกว่ามันไก่กับไข่เนาะก็คือสร้างความสามารถแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเอกชนจะตอบโจทย์อะไรหรือเรามาตั้งโจทย์แล้วเห็นเป้าละแล้วเรากลับค่อยๆถอยกลับมาว่าแล้วเราจะไปสู่ตรงนั้นเราจะต้องเตรียมอะไรนะะแล้วตอนนี้กลไกของอวเนี่ยเราไม่ได้ลิมิตแค่เฉพาะทำเองละเราสามารถทำ tech localization ทำ joint venture นะคะทำ joint research เรามี global partnership program เรามีเครื่องมืออยู่นะคะก็อยากที่จะถ้าท่านสนใจนะคะโดยเฉพาะ very early stage นั้นมันเสี่ยงสูงแล้วก็มาทำด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ฟังทาง GC นะคะก็ชัดเจนมากเลยว่าไม่ลงต้นน้ำนะคะถ้าเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแต่หวังว่าในอนาคตบริษัทใหญ่ๆจะลงมาต้นน้ำมากขึ้นนะคะเพราะว่าภาครัฐไปคนเดียวนี่ไม่ไหวนะคะรบประมาณเราก็มีอยู่จำกัดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าพอมีความหวังนะคะเราได้ทำข้อมูลเรามีนักวิจัยนะคะที่ค่อนข้างมีความพร้อมเรามีน้องๆที่เรียนอยู่ในต่างประเทศอยู่ในท็อปเทียมหาวิทยาลัยท็อปเทียนะคะในยุโรปในอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้รีซอร์สตรงนี้มาช่วยกันผนึกกำลังนะคะสนับสนุนภาคเอกชนได้ก็เข้าใจว่าทุกปี11 11ใช่ไหมคะเราจะนัดเจอกันนะคะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวทางคอนซอร์เทียมคุณหมิวเองนะคะก็เป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นคนกลางที่จะเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆก็เดี๋ยวประสานกันนะคะแล้วระหว่างจะไปถึง11 11ปีนี้เราอาจจะมีฟอรัมที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะเรามี Facebook นะคะชื่อว่าไทยซินไบโอค่ะสามารถกด follow ติดตามกันได้นะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมของคอนซอร์เทียมค่ะหรือว่าหากจะ reach out มาถึงส่วนสมาชิกต่างๆนะคะก็สามารถส่ง message ผ่านช่องทางนั้นได้เราก็จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้รวมถึงขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ